بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับต้องขอขอบคุณต่อร้องสุภาพตลาดนะครับที่ให้เราทั้งสองคนเนี่ยได้มาพบกับพี่น้องที่ศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านยูเตะนะครับตอนที่อาจารย์อิซาตัวไปชวนเนี่ยนะครับไลน์ไปชวนเนี่ยผมก็บอกว่าผมบรรยายคนเดียวแล้วเหงานะครับขอคู่หูมาด้วยนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยทำงานร่วมกันเจอกันทุกวันไปทำรายการกินอาหารกันนะครับแต่ไม่เคยไม่ได้บรรยายร่วมกันแบบหลายปีแล้วนะบอกว่าอยากจะบรรยายร่วมกับอาจารย์อุบักหน่อยนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเขาตั้งมาดูโออามากนะครับไม่เหมาะกับหน้าตาของเราสองคนเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าตามไม่ทันนะครับเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเขาไลฟ์กันเนี่ยผมไลฟ์แบบโบราณได้อยู่นะครับคือเอามือถือมาตั้งแล้วก็ไลฟ์นะครับพอเขาไปไลฟ์ผ่านซูมผ่านอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เอาแล้วผมเคยให้น้องสอนทีผมก็สาวหัวมันไม่ไปแล้วแล้วยิ่งตอนนี้เขามีอะไรฮะมีการสื่อสารในรูปแบบใหม่อีกอาจารย์นะเรียกอะไรอาจารย์ใจซาเรียกอะไรนะที่เขากำลังเห่อตอนเนี้ยทิกตอกโอ้ทิกตอกนี่เก่ามากแล้วก็ตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันจริงๆแล้วคำว่า new normal เนี่ยนะครับเราก็เพิ่งจะมาได้ยินคำว่า new normal กันตอนที่เกิดโควิดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะทีนี้พอเกิดโควิดปุ๊บแล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบใหม่ก็เลยจริงๆแล้วมันก็แปลกใจว่าทำไมถึงใช้คำว่า new แล้วก็ normal คือถ้าบอกว่า new ก็ new ไปเลยนะครับแต่ว่าเติมคำว่า normal ไปด้วยก็เลยงงๆมันแปลว่าอะไรอาจารย์รู้ไหมnew normal ความปกติใหม่ที่ไม่ปกติฮัลโหลฮัลโหลความปกติใหม่คือสิ่งใหม่ที่จะต้องทำตัวให้เข้ากับมันให้ได้ที่จะต้องทำตัวให้ปกติกับมันให้ได้สิ่งใหม่เหมือนกับมันจริงๆแล้วการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันก็มีขั้นตอนมีวิวัฒนาการของสรรพสิ่งต่างๆของวิทยาการต่างๆไปตามระยะเวลาที่มันควรจะเป็นใช่ไหมครับแต่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับปัจจุบันทันด่วนนะครับจากที่เคยจับมือกันได้จับมือได้จากที่เคยกุจุบกันได้กุจุบกันไม่ได้แล้วนะมานั่งคุยกันใกล้ๆก็ต้องอยู่ห่างกันนะครับคนละเมตร2เมตรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราเร็วมากเลยก็ต้องกลายเป็นเรื่องของ new normal นะมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องมาปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตทีนี้ถ้าเรื่องของการใช้ชีวิตโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็พอจะทำเนานะฮะเพราะว่าเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ต้องว่าไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้นๆแต่ประเด็นคือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอามันอิบาดะห์เราด้วยมันมาเกี่ยวข้องกับศาสนกิจเราด้วยนี่คือสิ่งที่ท้าทายจังครับหลักอย่างหนึ่งที่เราต้องยึดถือไว้เป็นธงของเราก็คือว่าอิสลามเนี่ยทันสมัยเสมอนะอิสลามเนี่ยมีคำตอบให้กับทุกเหตุการณ์เสมอทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นิวนอร์มอลขึ้นสิ่งที่กระทบกับประชาคมมุสลิมทั่วโลกเลยคืออะไรครับเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์เอาเรื่องไกลก่อนเรื่องฮัจจ์เพราะฮัจจ์เนี่ยมันมีเรื่องของการเดินทางตอนที่เกิดเหตุการณ์แรกๆเนี่ยนะครับแล้วเกิดการชะงักของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าสิ่งเดียวที่ทำใหเกิดการชะงักงานของเศรษฐกิจคืออะไรทราบไหมครับครับต้นเหตุคืออะไรครับคือการเดินทางพอไม่มีการเดินทางทุกอย่างมันชะงักหมดเลยมันหยุดหมดเลยนะไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องการเดินทางแล้วฮัทเนี่ยคือการเดินทางใช่ไหมครับดังนั้นพอโควิดมาห้ามเราไม่ให้มีการเดินทางถามว่าโควิดผิดไหมโควิดไม่ผิดนะครับเพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะสิ่งที่เป็นเรื่องความเข้าใจของทุกๆประชาชาติที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็รู้กันเลยว่าถ้าเกิดโรคระบาดปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยอย่างที่นบีสอนอาจารย์นะคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่กับที่ทุกคนอยู่กับที่แล้วโรคมันจะไม่ระบาดเพราะอะไรเพราะโรคเนี่ยมันระบาดผ่านตัวบุคคล
หากว่าแต่ละคนอยู่ที่ที่ของตัวเองโรคมันก็จะอยู่ไม่มีการเชื่อมโยงต่อนะครับนั้นพอมีปัญหาเรื่องการเดินทางปุ๊บการท่องเที่ยวก็ซบเซานะครับทุกอาชีพมันกระทบกันไปหมดเลยใช่ไหมฮะดังนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตโดยทั่วๆไปของเราเนี่ยเราพอจะปรับตัวได้แต่พอมันมากระทบกับอามัตอิบาดะห์คราวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเราก็เห็นว่าเราก็มีการถกกันมีการขัดแย้งกันในเรื่องนี้แต่ที่บอกอาจารย์ครับว่ามันมีธงอยู่ว่าซึ่งศาสนาจะไม่ใช่เรื่องด้านหลังจะไม่ใช่เรื่องที่ว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงโอ้ถ้าเกิดเหตุการณ์ new normal เนี่ยเราต้องมาสังคายนาศาสนากันใหม่ละแต่ปัญหาคือว่าแล้วไอ้ความเปลี่ยนแปลงหรือไอ้การที่เราทำอะไรเคยทำบางอย่างแล้วไม่ได้ทำเนี่ยมันจะเอายังไงเคยละหมาดชิดกันตอนนี้เราก็มานั่งเถียงกันว่าตกลงละหมาดชิดกันกับละหมาดห่างกันมันจะเอายังไงกันดีบางคนก็บอกให้อยู่บ้านไปเลยนะอันนี้เอาตามหลักฐานชัดๆอยู่บ้านไปเลยนะไม่ต้องมาละหมาดบางคนผมทำใจไม่ได้เป็นปีเลยไม่ได้ละหมาดทำไงอ่ะมันก็พอได้นะมันก็ใส่ผ้าแมสได้นะนะก็อยู่ห่างๆกันนิดนึงเนี่ยมันเป็นคือวันนี้เราไม่ได้จะมาหุกกลมกันว่าห่างหรือไม่ห่างนะฮะนะครับแต่เราบอกว่ามันคือเรื่องที่ท้าทายมันท้าทายไหมท้าทายเราเคยมุซอฟ้าเคยจะบ้ากันตอนนี้ผ่านกล้องไอ้นั่นมาแล้วฮะผ่านถ่ายนั่นมาแล้วก็จะจับได้ใช่ไหมครับ แต่ว่ามีช่วงนึงที่เขาบอกว่าให้จะบ้ายังไงนะใช่ผมพออย่างนี้ให้ชนนะ เอาชนใช่ไหมใช่ใช่มีเหมือนกันนะมีบางทีก็บอกเอาแต่คือไม่มาซอฟ้ากันเพราะว่ามันเสี่ยงก็มันก็เป็นเรื่องท้าทายครับผมในมัสยิดบ้านเรานี่ไม่เคยเห็นละนะครับที่อินเดียที่ปากีเขายังอาบน้ำละหมาดที่บ่อสกัลล์บ่อเรียกบ่อนะสกัลล์ใช่ไหมบ่อกุลไตเนี่ยนะครับบ่อที่มันมีน้ำอยู่สองกุลล์เนี่ยนะครับผมเขาจะอาบกันอยู่พอเกิดโควิดปุ๊บนะฮะยังคงอาบอยู่ติดกันทั้งมูเก็มเลยเพราะโรคมันอยู่ในบ่อนี้คนเคยกินข้าวทับซีด้วยกันพี่น้องเคยไหมกินข้าวทับซีครับใช้มือข้าวทับซีนะครับยิ่งใครเคยออกดาวาเนี่ยนะฮะแกงมีกี่ชนิดเทรวมนะแกงเผ็ดเทต้มไก่เทนะครับปลาทอดโปะกินข้าวไปน้ำก็ไหลไปใครที่ว่าถาดใครอยู่ฝั่งที่ถาดอยู่ต่ำเนี่ยมารวมน้ำแกงไก่กับต้มน้ำแกงเนื้อต้มไก่มันมารวมอยู่ตรงที่ตัวเองเนี่ยนะครับไม่ต้องตักแกงเลยเพราะน้ำมารวมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราเคยกินอย่างนั้นได้เราเคยบอกว่ากินข้าวแล้วดูดนิ้วเคยเจอไหมอาจารย์เขาบอกให้ดูดนิ้วนะบอกให้ดูดนิ้วกลางเลยนะสอนละเอียดนะดูดนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วชี้สมัยนี้โอ้โหต้องกินร้อนต้องช้อนกลางต้องล้างมือมันเปลี่ยนวิถีของเราไปเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ท้าทายเราอัลลอฮฺสุภาพนาที่บอกว่าอะไรนะฮะจะให้พวกเจ้าเนี่ยได้เผชิญกับเรื่องราวที่พวกเจ้าเนี่ยเขาเจ้านี่กลัวนะวะลานับลวันนะกุมบิชัยอินมินันเข้าฟิวันยัวเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับ new normal กับชีวิตของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่อัลกุรอานอายะห์นี้บอกเราเลยนะครับเรานับรวมนะกุมบิชัยอิมินันเข้าไม่ได้ทั้งหมดนะอาจารย์ไม่ได้ความกลัวทั้งหมดนะใช่อินมินันเข้าความกลัวอะไรบางอย่างในสำนวนนี้มันเป็นเรื่องเล็กคือมันความกลัวเล็กน้อยมากนะจะให้เจ้าได้ริมรถความกลัวใช่อิมินันเข้าความกลัวบางอย่างความกลัวไม่ใช่ทุกอย่างของความไม่ทั้งหมดของความกลัวนะใช่อิมินันเข้าวันยั่วหิวบางส่วนของความหิววนักซิมินันอัมวาลและความคล่องไปอัมวาลที่มันนักแต่ว่าไม่ได้หมดนะไม่ได้ฮาลักบางส่วนไม่ได้ทรัพย์สินไม่ได้หมดไปแต่พร่องครับผมคนทำธุรกิจอย่างผมเนี่ยรู้เลยว่าไอ้คำว่าพร่องเป็นยังไงพี่น้องครับผมเนี่ยวันที่จะบอกกับลูกน้องว่าเฮ้ยเราเริ่มแย่แล้วนะเราต้องรัดเข็มขัดกันแล้วนะคือเราก็ห่วงความรู้สึกเด็กเรานะนะเงินเดือนแต่ละคนเรารู้เด็กแต่ละคนเนี่ยเงินเดือนแต่ละคนได้ไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหลือเฟือหรอกนะพอกินพอใช้ไปเดือนนึงนะครับ
วันดีคืนดีก็ไปเป็นหนี้อีซี่บุงอีซี่บายอะไรต่างๆนะครับไม่พอใช้แต่ถึงวันที่เราต้องบอกกับน้องเราว่าเฮ้ยตอนนี้มันถึงยุคของนักซิมินันอัมวาลนะยุคที่ซับนะซับมันลดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการเกิดโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยธุรกิจแทบทุกตัวนี่แย่หมดยกเว้นอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มโรงพยาบาลนะหมอไม่พออุปกรณ์พยาบาลไม่พอห้องไม่พอนะครับส่วนอย่างเดียวผมบอกกับน้องว่าตอนนี้นะน้องๆเราเคยมีแท้งน้ำเราเคยมีแท้งน้ำแล้วน้ำเนี่ยมันเข้าตลอดน้ำมันก็เต็มแล้วเราก็เปิดก๊อกใช้สบายนะใช้สบายมีก๊อก 3-4 ก๊อกแล้วก็เปิดใช้กันได้เพราะน้ำมันเข้ามาตลอดนะแท้งน้ำก็น้ำเต็มน้ำก็ออกไปเข้ามาก็ออกไปไหลเวียนมีน้ำอยู่เต็มแท้งเข้ามาแล้วออกไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่มันเคยเข้ามาในแท้งเนี่ยมันไม่เข้าแต่ว่าไอ้ก๊อกที่มันเปิดใช้เนี่ยมันยังใช้อยู่จากน้ำที่เต็มแท้งมันค่อยๆลดเพราะนั้นจะทำยังไงที่จะให้น้ำเนี่ยลดช้าที่สุดเพราะเขาบอกว่าให้อดทนอีกปี2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไงที่จะให้เราเนี่ยมีน้ำใช้พอสมควรโดยที่น้ำไม่หมดแทงเพราะถ้าน้ำหมดแทงเมื่อไหร่เราตายกันหมดทำยังไงต้องปิดก๊อกบางก๊อกต้องลดการออกของน้ำในก๊อกแต่ละก๊อกแล้วก็ไปหาน้ำทางอื่นมาใส่แทงมันอาจจะยุบลงเพราะเรายังใช้อยู่แต่ทำยังไงที่จะให้มันเนี่ยยุบน้อยยุบช้าลงที่สุดผู้ที่จะรักษาชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่รอดจนกว่าที่เราจะเดินทางกันได้เนี่ยนะครับอันนี้คือผมฉายภาพของ New Normal ให้กับพี่น้องได้เห็นก่อนนะครับตอนนี้ให้จันบักตอนนี้ก็นั่งดูลูกชิ้นอะไรไปเรื่อยๆนะเป็นบรรยายครั้งแรกที่ผมนะฮะเห็นว่าเขาเอาลูกชิ้นมาให้กับวิทยากรในการบรรยายแล้วจะกินไงเนี่ยเนี่ยระหว่างที่อาจารย์พูดผมได้กินลูกชิ้นอาจารย์ซัดเลยอร่อยโอเคนะอันนี้ผมฉายภาพกว้างๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันว่าในเรื่องของอามันอิบาดะห์เนี่ยเราจะยังไงในเรื่องของมุอามะละห์เรื่องของการทำมาหากินเนี่ยเราจะยังไงกับนิวนอร์มอลนะครับซึ่งจะเป็นบทเรียนให้กับเราในการนำไปดำเนินชีวิตนะครับเราไม่รู้ว่าไอ้เหตุการณ์ที่เราจะต้องอยู่กับมันแบบเนี้ยที่ต้องใส่หน้ากากที่ต้องอยู่ห่างกันที่ต้องล้างมือที่ต้องยิงหน้าผากกันทุกวันเนี่ยนะครับเราจะอยู่กับมันอย่างนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือจะต้องอยู่กับมันต่อไปทั้งชีวิตหรือเดี๋ยวเดือนหน้าหรือปีหน้าหรือเดี๋ยววัคซีนมาของเรานี่เมื่อไหร่นะครับอีกประมาณมิถุนานะครับนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าพอทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีนกันได้แล้วเนี่ยนะครับการเดินทางก็จะค่อยๆขยับพอการเดินทางขยับทุกอย่างก็จะกลับมานะครับเมื่อเช้าเพิ่งจะได้ฟังข่าวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเพราะประเทศเรามันเกี่ยวนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิมก่อนเกิดโควิดเนี่ยปี67แปลว่าอะไรแปลว่าใครที่กำลังแบบประคองน้ำในแท้งไม่ให้มันหมดเนี่ยนะครับต้องประคองต่อไปจนถึงปี67อีกกี่ปีอีก3ปีไหวไหมไม่ไหวแน่ต้องถ้าอยู่ต่อต้องเป็นหนี้จริงๆต้องเป็นหนี้นะครับเดี๋ยวเราพูดเรื่องนั้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สถาบันการเงินสหกรณ์อิสลามเขาก็คิดเรื่องนี้กันอยู่ใหญ่โตเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะอยู่แบบว่าเงินหมดให้กับลูกน้องไปเดือนละเท่านั้นแสนเท่านี้แสนอยู่ไปเรื่อยๆนะครับต้องมีคนที่มีเงินและหลายร้อยล้านจริงๆแต่ว่ามันไม่มีใครทำได้ขนาดนั้นนะครับอาจารย์วัชรเชิญทนต่อเลยฮะสักครู่ก็แค่ร้อนครับฟังอาจารย์อัศรีแล้วผมเพลินมากขอบคุณครับขอบคุณศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านอยู่เตะนะครับมาบ่อยแต่วันนี้พิเศษนะครับมากับอาจารย์อัศรีเรืองปาฏนะครับและพูดคุยกันพี่น้องที่รักขอร้องครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราพูดบ่อยๆย้ำพูดย้ำคิดย้ำบอกย้ำคิดย้ำบอกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีเนี่ยก็จะทำให้หลายๆอย่างมันดีตามไปด้วยใช่ไหมแต่ว่าเป็นสิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีเลยเนี่ยนะครับพยายามคิดย้ำนึกย้ำบอกย้ำพูดคุยกันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าสลดหดหู่เหมือนกับคำว่าโควิดเนี่ยเราจะได้ยินทุกวันของการเสียชีวิตของประเทศหนึ่งประเทศใดอเมริกาเป็นติดอันดับหนึ่งอินเดียติดอันดับที่สองการเสียชีวิต
ะครับอะไรประมาณพอเราย้ำคิดย้ำบอกเนี่ยพี่น้องครับหัวใจของเราก็จะรู้สึกว่ามันท้อใช่ไหมโดยประมาณนั้นนะครับแล้วบางครั้งหัวใจของเราที่มันอาจจะเตลิดเปิดเปิงไปบ้างเนี่ยนะครับก็เข้าใจแหละครับว่าเวลาเขาพูดถึงว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนมาในเดือนนั้นเดือนนั้นเราลงมาตั้งความรู้สึกตั้งเนียดใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงคำพูดบางคำให้ใหม่แต่จะดีเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงคำพูดความนึกคิดกันใหม่ดีไหมเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้แหละในเรื่องของการเรื่องของหยุดยาแต่พี่น้องต้องจำไว้เสมอนะครับว่าเรื่องของวัคซีนนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ให้หายมันก็ไม่หายหรอกนะครับอาจารย์นะคือถ้าหากว่าเราไปเชื่อเข็นกับเรื่องของวัคซีนทำให้หายแน่วัคซีนมาแล้วเราจะหายเราจะเกิดอะไรนะเราจะมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่น้องครับอยากจะเรียนพี่น้องว่าหันกลับไปสู่อัตตาฮีตของเราก่อนนะครับโรคทุกโรคมียารักษาโดยประมาณที่ท่านนบีบอกกับเรานะครับเว้นแต่ความตายเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องที่รักขอเราครับตรงเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจว่าเราหัวใจเราต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วแหละอย่างที่อาจารย์อัชรีได้นำเรียนผมว่าได้ประโยชน์จากความคิดมากเลยว่าเราต้องตั้งรับไม่ใช่หมายความว่าพอนิวนอร์มอลมาโรคมานะครับเรารู้สึกว่าโอ้จะอยู่กันยังไงอิสลามตรงไหนที่เราจะนำไปใช้ผมเรียนอย่างนี้เลยครับว่าอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนานุกรมดำรัสนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกอย่างที่อาจารย์อัชรีได้นำเรียนสักครู่นะครับในอายะห์เดียวกันเนี่ยนะครับวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอินพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทรงทดสอบเรานี่เป็นการทดสอบใช่ไหมใช่ครับการทดสอบที่พระองค์ได้ทรงทดสอบเปล่าของพระองค์นะครับบิชัยอินคำว่าชัยอินทางด้านภาษาเนี่ยนะครับไม่มีอลิฟลามก็เป็นการทดสอบทั่วๆไปเป็นนากิรอเนื้อประมาณนั้นครับนะคำที่ทุกอย่างอะไรที่มาเผชิญกับเราแล้วเราว่าหนักเนี่ยมันก็คือการทดสอบบิชัยอินนะครับและอัลลอฮ์ก็ทรงยกตัวอย่างว่ามินัลเคาความกลัวพอเราตั้งทงว่าโควิดมาเราเริ่มมีความรู้สึกว่ากลัวแล้วแต่ก่อนแต่ไรเคยใช้สตางค์ได้อย่างเต็มมือแต่ก่อนแต่ไรเคยคิดว่าเงินเดือนที่เรามีแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้อย่างสบายสบายเลยนะครับแต่พอโควิดมาปุ๊บนะครับเหมือนกับคนที่ขับรถเร็วๆเนี่ยสัก120 140 160อยู่ๆข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเบรกกระทันหันอุบัติเหตุเขาเกิดขึ้นเราใช้กันอย่างเต็มที่สบายสบายพอไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโอ้จะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนบอกจะอยู่ยังไงล่ะลูกภรรยาการค้าธุรกิจจะอย่างไรเนี่ยก็มีความคิดที่มันก็ตะเลิดไปเพราะว่าย้ำคิดย้ำฟังอยู่ทุกวันโควิดปินดังนั้นที่นั่นเขาตายที่นี่เขามีปัญหากันกลัวแต่พี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ครับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราในครั้งนี้มันเพียงแค่อีกเราไม่รู้ต่อไปอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ในสถานภาพของผู้ศรัทธาจะต้องตั้งธงไว้ว่าอัลลอฮุร็อบบุนาอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราที่เราจะมอบหมายกับพระองค์แล้วก็ข้อคิดอีกอย่างพี่น้องครับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนานุกรมดำรัสยกตัวอย่างของบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านเขาเมื่อถึงอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกเขาเฝ้าดูว่าถ้าเป็นอายะห์ที่บอกถึงการปฏิบัติเนี่ยเขาจะปฏิบัติสิ่งนั้นก่อนที่เขาจะย้ายอายะห์กุรอานนั้นไปหมายความว่าจะอ่านอายะห์อื่นคือจะต้องทำในอายะห์นั้นก่อนถ้าเป็นคำสั่งของการปฏิบัติเช่นการบริจาคโดยประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็เช่นกันครับเราได้มีโอกาสได้ใช้จริงโดยนำเอาอัลกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตอันนี้ชีวิตจริงแล้วครับเราได้สัมผัสเราได้ใช้กับอายะห์กุรอานที่ตอนนี้เป็นบทเรียนจริงๆถ้าไม่มีโควิดอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะเรายังไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรแต่พอโควิดมาเราได้ใช้หมดเช่นอะไรครับวะลานับลูวันนะกุมมิชัยอินมินะเขาวันยั่วความหิวมาความหิวเราก็ได้ใช้จริงณเวลานี้จำได้ไหมครับตอนช่วงโควิดแรกๆนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ข่าวหลายๆข่าวที่เห็นนะครับบางคนถึงกับขนาดที่ว่าไม่มีอะไรกินในบ้านนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกหวังที่จะได้ข้าวกล่องสักกล่องหนึ่งไม่รู้ใครก็เอาข้าวกล่องไปตั้งไว้หน้ารถมอเตอร์ไซค์อาจารย์ก็ไปหยิบฉวยของเขามาพอจับได้ก็บอกโอ้ที่บ้านผมไม่มีอะไรกินเลยต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับว่าตอนนี้เราถึงขั้นนั้นหรือยังยังไม่ถึงหรอกครับตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเรายังเรามีอัลลอฮ์เรามีแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างให้กับเราความหิวเกิดขึ้นเข้าใจว่าความเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับความหิวเกิดขึ้นตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ลูกๆจะอดไม่ได้มันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ใช้อายะนี้เป็นอายะที่เป็นบทเรียนให้กับเราจริงๆในอายะกุรอานพระองค์ไม่ได้ทรงบอกเฉพาะแต่เรื่องของทดสอบในเรื่องของความกลัวเท่านั้นความหิวเท่านั้นแต่ด้วยกับการอะไรครับวานักสิ่งคือการสูญเสียครับความบกพร่องการความสูญเสียที่มันสูญเสียไปอย่างใดอย่างหนึ่งหลายคนเคยมีเงินเดือนมากๆแสนหนึ่งห้าหมื่นใช้อย่างเต็มที่อัลฮัมดุลิลลาห์แต่พอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นปรากฏว่ามีทางเลือกของบริษัทบอกว่าถ้าจะอยู่ต่อลดเงินเดือนนะฮะถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องลดเงินเดือนนะครับถ้าหากไม่อยู่ต่อก็ออกไปแล้วก็ได้ตามรายได้ที่อาจจะกำหนดมากเท่าไหร่แต่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องครับว่าลองหันกลับมาคิดอีกทางหนึ่งสิคิดแบบบวกๆเลยครับว่าก่อนที่จะโควิดเนี่ยเราได้รับเนียมัดความเมตตาของอัลลอฮ์เท่าไหร่อัลลอฮุอักบัรก่อนที่จะเกิดโควิดก่อนที่จะเกิดวิกฤตนี้ตั้งแต่อูแวแรกตั้งแต่ลืมตามาชำเลืองดูโลกเนี่ยเกิดมาเป็นทารกนะครับประมาณนั้นเราได้รับเนียมัดความเมตตาจากอัลลอฮ์เท่าไหร่แล้วลองหันกลับไปคิดเป็นรายเป็นรายการใครให้ลมหายใจเราล่ะต้นทุนมีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ใครให้ลมหายใจกับเราใครให้ริสกีกับเราขณะที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาใครล่ะที่ให้น้ำนมกับลูกของเราที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้ให้แม้กระทั่งอุแวแรกของลูกของเราพี่น้องครับลองคิดดูตรงนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยลองคิดดูสิครับว่าน้ำนมที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้อยู่ในอกของมารดาเสียสตังไหมไม่เสียน้ำนมที่อยู่ในครรภ์ของมารดาที่อัลลอฮ์ทรงพระชนะว่าอยู่ระหว่างมูกและเลือดและอัลลอฮ์ก็ทรงเตรียมไว้ให้คิดทางบวกต่อไปว่ามีโรงงานไหนที่ทำได้แบบนี้แต่อัลลอฮ์ก็ทรงให้กับเราพอเราเติบโตขึ้นมาอาหารแต่ละชนิดแต่ละชนิดที่เรากินเข้าไปเครื่องดื่มที่เราได้รับประทานเครื่องดื่มที่เราได้ดื่มอาหารที่เรารับประทานทั้งหมดถ้าอายุของผมตอนนี้ของผมก็อาจารย์เกือบก็50กว่าหึ50ทำไมดูเหมือน38โอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ครับแม่อาจารย์นี่ตาถึง ประมาณนั้นกินอาหารไปของอัลลอฮ์เนี่ยกินริสกีไปของอัลลอฮ์ตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าจะนับลมหายใจเนี่ยพี่น้องครับวันนึง24ชั่วโมง 1,440 นาทีเนี่ย 100,000 ครั้งของหัวใจที่เต้นใครให้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์สายตาที่เราได้ใช้ไปอัลลอฮ์ให้สายตาของเราได้มองเห็นใครให้อัลลอฮ์มีต้นทุนอื่นไหมมีบินมาเก็บไหมใช้น้ำประปา3เดือนนะครับถ้าไม่ให้เขาก็ถูกตัดไฟถ้าไม่ให้เขา 2-3 เดือนเขาตัดไฟแล้วแต่อันนี้คิดง่ายๆคิดเป็นเรื่องบวกคิดที่อัลลอฮ์ให้กับเราแบบนี้อัลลอฮ์ให้ก่อนวิกฤตของโควิดอย่างมากมายเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ครับว่าวิกฤตตรงนี้มันทำให้อย่างที่อาจารย์อัชรีนำเรียนครับผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆว่าเราได้มีโอกาสได้ในภาษาหลักเขาเรียกว่าตัญจดีก็คือการตั้งต้นกันใหม่การตรวจสอบกันใหม่ว่าเราอัลลอฮ์ได้ทรงสกิดเราว่าพระองค์ได้ทรงทดสอบเราจะทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยกับความกลัว
ความหิวความบกพร่องไปการสูญเสียนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้เราหันกลับมาว่าตอนนี้ต้องหันกลับเอามาอัลกุรอานได้เป็นตัวอย่างให้กับเราถ้าเราหิวนะครับตัวอย่างพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครหรอกครับที่จะหิวมากไปกว่าท่านนบีเราลองมาสำรวจว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้เราเคยหิวแบบท่านนบีไหมหิวแบบเอาหินผูกท้องเคยไหมครับไม่เคยครับผมเชื่อว่าโควิดที่เกิดมาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะหิวถึงวิกฤตที่ว่าจะต้องเอาหินมาผูกท้องมาขันชะเนาะที่ท้องเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่นบีแต่ซอฮาบะห์ท่านอบูฮุเราะห์หรือใครหลายๆท่านก็เช่นกันยังไม่ถึงขนาดนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ครับนิดนึงผมแปลกเป็นเรื่องที่แปลกนะพออาจารย์พูดว่าโควิดเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครหิวนะครับโรคระบาดไม่ทำให้ใครหิวครับผมคือแค่ลำบากใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยเรากินเยอะขึ้นกว่าเดิมโอ้โหนี่ผมน้ำหนักขึ้นเลยเนี่ยคือของกินมันกินมากกว่าเดิมอ่ะนะครับแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราคือจากเดิมที่ว่าเวลาที่เราจะกินอาหารทีนึงเนี่ยเราก็ต้องสมมติกินอาหารนอกบ้านใช่ไหมก็ต้องรอให้ทุกคนพร้อมรอเราแต่งตัวเสร็จรูปแต่งตัวรอเมียแต่งตัวอีกครึ่งชั่วโมงครับผมนะครึ่งชั่วโมงอันนี้ต้องให้เขาเลยนะเร่งไม่ได้นะครับเร่งเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยนะครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างช้าเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยไม่อย่างช้ารถไฟรถติดนะครับไปวนหาที่จอดนะไปจอดเสร็จสั่งอาหารก่อนจะได้กินครับผมแล้วก็ได้กินครับผมอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะฮะถ้าอร่อยก็ตามไปซ้ำถ้าไม่อร่อยก็ไม่ตามไปซ้ำแต่ว่าพอโควิดมานะฮะสถานการณ์สอนให้เราเฮ้ยมันใช้คนอื่นมาส่งให้เขาให้เรากินได้นี่หว่าแล้วมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเมื่อก่อนถ้าหาว่าใครจะเปิดร้านอาหารครับอย่างแรกเลยคือทำเลใช่ไหมทำเลสำคัญต้องหาทำเลต้องคนเห็นขับรถต้องเห็นต้องป้ายใหญ่รถร้านต้องมีที่จอดรถเดี๋ยวนี้อยู่บนแฟลตครับเปิดร้านอาหารได้นะอยู่บ้านในตรอกเปิดร้านอาหารได้เดี๋ยวไลน์แมนมารับเดี๋ยวอะไรนะครับบริษัทนั้นมารับค้าขายได้มันก็สอนให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วต่อไปนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของอาหารการกินนะที่อาจารย์บักแวะมาตรงนี้ครับผมพอมาเรื่องศาสนาพี่น้องครับเมื่อก่อนจะฟังอันนี้ฟังแบบโอ normal อันนี้แบบเก่าคือเราหวยหาบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมฮะในช่วงที่เขากำลังระบาดหนักๆเราอาจารย์นิสาก็ไม่กล้าจัดแบบนี้ให้คนมารวมตัวกันนะอยู่ใกล้ๆกันครับผมนะฮะแต่ตอนนี้พอเหตุการณ์มาเริ่มคลี่คลายเราก็มารวมตัวกันเมื่อก่อนจะฟังบรรยายศาสนาทีนึงเนี่ยผมอยู่อยุธยานะ บ้านผมเนี่ยตอนสมัยครูอีครูแอร์บรรยายกันแรกๆเนี่ยบ้านผมนี่เขต2เลยนะเขต1นี่สวนพลูนักศึกษาผู้ใหญ่อยุธยาเขต2กว่าจะถึงเวรที่เขาจะมาบรรยายเนี่ยเดือนละครั้งนะแล้วสมมุติว่าคืนนี้ครูแอร์กับครูอีจะมาบรรยายเนี่ยที่บ้านผมจะตื่นเต้นมากนะครับทำอาหารนะฮะผมก็เตรียมที่นอนเพราะว่าบรรยายเสร็จเขาต้องนอนที่นี่นอนที่บ้านผม คือบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านต้อนรับอยู่ริมแม่น้ำนะครับมีที่นอนแล้วก็มาทำกับข้าวเลี้ยงอาจารย์นะครับผู้ติดตามส่วนบ้านบรรยายเนี่ยอีกบ้านหนึ่งถัดไปอันนั้นบ้านบรรยายนะทั้งสองบ้านเนี่ยเขาก็จะจัดบ้านกันเรียบร้อยบ้านทำอาหารนะแล้วคนกว่าจะมารวมตัวกันได้เนี่ยมาจากคลองประจามมาจากหัวเมฆพายเรือกันมานะฮะโหยิ่งตอนนั้นที่แบบมีประเด็นอะไรกันใหม่ๆนี่นะครับอิชิกุโบตะละเกนอะไรเนี่ยนะโอ้โหสนุกมากนะรถของอาจารย์รถของครูอีเนี่ยโดนป้ายขี้ไม่ใช่ใส่ร้ายป้ายสีขออภัยที่ต้องเอ่ยขี้นะเพราะมันขี้จริงๆโดนป้ายอุจระป้ายสีโดนป้ายนะบรรยายอยู่โดนเอาหินคว่างหลังคาบ้านนะพอบรรยายอีกทีนึงคือเอาลำตัดมาเล่นเอาสองลำโพงมาประชันกับเรานะมันสนุกมันได้บรรยากาศแต่สมัยนี้ยังไงฮะอยากจะฟังใครอ่ะทุกอย่างอยู่ที่นิ้วโป้งเราใช่ไหมครับอ๋อจารุบักเหรอเดี๋ยวดูยาตีนจารุบักเมื่อเช้าผมดูใครนันเน็กเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำคอนเทนต์มาดีแค่ไหนคุณจะลงทุนทำคอนเทนต์อาจารย์จะเตรียมตัวอ่านหนังสือมา3เล่ม8เล่มแล้วก็มาทำคลิปนะครับบรรยายดีๆเนี่ยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่นิ้วโป้งของคนดูเลย
เกิดจันวักมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูไอคนรุ่นใหม่มันมาโหอาจารย์เบื่อวะไปละไม่ดูละจบเลยนะครับมันพลิกนิ้วนิ้วโป้งปุ๊บเนี่ยอาจารย์หายไปเลยต้องครูตกงานอาจารย์อ่านหนังสือมา8เล่มแล้วก็เช้ายันเย็นจนบรรยายสินัดอย่างเดียวเลยพอเริ่มต้นอารัมภบทหน้าเบื่อไปหน่อยมันไปเลยไปแล้วไปเลยด้วยเออผมก็เฮ้ยมันจริงของมันเว้ยหลังๆเนี่ยเราทำทีวีเนี่ยถ้าหากว่าให้อาจารย์มาอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีพี่น้องที่รักและเคารพครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เจ้าได้ทําให้เราได้มีความไปแล้วมันไปตั้งแต่อินนัลฮัมดุลิลลาฮ์แล้วเพราะฉะนั้นนั้นบอกว่าอะไรครับเวลาเองทําคอนเทนต์มาเข้ารายการค่ะเองไม่ต้องสวัสดีคนดูไม่ต้องทักไม่ต้องสวัสดีรีบๆเลยใช่มั้ยเข้าเรื่องเลยเมื่อกี้ผมก็เลยลองไงผมก็เลยไม่อินทันทำเลยแล้วผมก็อ่านในใจมาตะก่อนขึ้นเวทีแล้วให้สลากปุ๊บเข้าเรื่องเลยเพราะกลัวว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่จะสไลด์นิ้วโป้งนี่มันน่ากลัวกว่าขี้ที่มาป้ายรถอีกนะน่ากลัวกว่าหินที่มาคว้างหลังคาบ้านอีกนะลำตัดนี่มาลำผมจำได้ตอนผมเด็กๆที่หัวเมฆฝั่งนู้นก็ลำตัดมาหน้าฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอีกฝั่งนี้ก็เอาลำโพงโชว์เลยนะอาจารย์อาชีก็บรรยายไปลำตัดก็มาชงนะครับเราคนดูก็เฮ้ยลำตัดก็น่าฟังบรรยายก็น่าฟังยังไงนะช่างใจกันแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้หมดเลยเนื้อ new normal มันมีข้อดีด้วยนะครับตรงที่ว่าเราเบื่ออาจารย์คนไหนทำตัวน่าเบื่อต้องทำตัวน่ารักไปก่อนแล้วคำว่าน่าเบื่อเนี่ยไม่ได้แปลว่าอาจารย์บรรยายไม่ดีนะครับผมแปลว่าคนเป็นอาจารย์คนเป็นโต๊ะครูคนเป็นนักบรรยายเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองใหม่ต้องพัฒนาคอนเทนต์นะครับต้องหาอะไรที่มาทำให้มันดึงคนดูได้จะมานั่งนะครับอ่านพบทแบบเก่าๆไม่ได้แล้วโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น new normal ของโต๊ะครูเลยนะนะ new normal ของพี่น้องนะครับพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะกระดิกนิ้วปุ๊บหายนะสไลด์หาอาจารย์คนใหม่แล้วที่ดีอย่างก็คือว่าเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยอาจารย์คนใดคนหนึ่งความรักส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคืออาจารย์คนนี้บรรยายต้องเอาหน้าไปให้เห็นว่าฉันมานะอาจารย์ฉันมานะนะฉันเป็นผู้ติดตามอาจารย์นะได้แต่ว่าพอรับหลังอาจารย์เดี๋ยวไปดูคนอื่นที่ปะเขาว่ายังไงว่าอาจารย์คนนี้พูดแบบนี้นะเราสามารถหาได้แล้วคนเป็นอาจารย์เนี่ยจะมาใช้อารมณ์จะมาใช้วิชาหมกเม็ดอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะรับรู้หะดีษกุรอานที่มันถูกส่งเข้ามาในนี้ได้หมดแล้วเมื่อกี้อาจารย์นิสาเล่าให้ฟังมีอาจารย์ท่านหนึ่งบรรยายอยู่แล้วยกหะดีษผิดมันไม่ผิดนะครับพี่อาจารย์จะยกหะดีษผิดมันก็ผิดกันได้ไงใช่ไหมครับแต่ว่าพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนดูบรรยายทั่วๆไปเนี่ยส่งข้อความมาอาจารย์นิสาครับอาจารย์ท่านนี้ยกหะดีษผิดเอาสิเอาคนสิอาจารย์อันนี้คือเขาตรวจสอบได้อันนี้คือ new normal ครับผมที่มันทำให้คนเป็นอาจารย์อย่างพวกเราเนี่ยทำมาหากินยากขึ้นจะตกงานกันงานนี้แหละจะตกงานกันตอนนี้แหละเพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องขับรถมาก็ได้ใช่ดูที่บ้านนะซอยบ้านอยู่เต๊กกับรถติดเมื่อกี้คนจะเข้าได้ก็โอ้รถจอดกันเยอะแยะอยู่บ้านดูไลฟ์ก็ได้ครับได้ข้อมูลสาระเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้กินลูกชิ้นเท่านั้นเองแต่นี่มีเศษนะกินลูกชิ้นด้วยมาสิมากินลูกชิ้นด้วยกันเขาก็ทำได้ไงมันก็เป็นผลดีคือต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้ให้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วเราก็ไม่ถูกครอบงำมันก็สะดวกขึ้นอยากรู้เรื่องอะไรก็รู้ง่ายขึ้นสมัยผมจำได้สมัยผมเป็นเด็กนะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับอายุไอ้พวกเรามันยุคแบบขึ้นกลางๆนะฮะยุควินเทจแล้วยุควินเทจมันมีประเด็นที่ถกกันก่อนที่อาจารย์จะบรรยายเดือนหน้าอาจารย์จะบรรยายนะฮะแต่ว่าที่บ้านผมเขาถกกันแล้วต้องรอกว่าที่อาจารย์จะมาตอบคือต้องรอให้ถึงคิวที่นักศึกษาผู้ใหญ่เขาจะส่งนักวิชาการมาคุณอีคุณแอร์เขาจะมาเขาต้องรอเดือนหน้าเขามาเดือนละครั้งแต่ว่าถกกันเป็นเดือนเลยนะครับถกเรื่องอะไรรู้ป่ะเวลาอิหม่ามขึ้นคุตบะจับไมโครโฟนแล้วจริงจกขี่รถสายไมโครโฟนเนี่ยอิหม่ามจะเสียนละหมาดไหมจะเงินยิสไหมไมโครโฟนเนี่ยแล้วก็มีสายไมแล้วจริงจกขี่ใส่สายไมเนี่ยแล้วจับเนี่ยจะเสียไหมจะยิสไหมจะเสียไหม
เถียงกันนะเสียก็สนุกเลยแล้วต้องรออีกเดือนนึงกว่าอาจารย์จะมาตอบคือแบบว่าเขาบิ้วกันเขาบิ้วแต่ว่าสมัยนี้พี่น้องจะเอาเรื่องอะไรล่ะนะครับถึงจะมีเด็กรุ่นใหม่เป็นนักวิชาการอะไรสบายๆเลยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศก็สามารถเป็นอาจารย์ได้ครับนะแต่ว่าจะรู้มากรู้น้อยรู้ลึกบางขนาดไม่ทราบนะแต่ว่าสามารถที่จะตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนคนได้นี่คือสิ่งที่เป็น new normal ที่น่าสนใจมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ท้าทายการดำเนินชีวิตของเราเชิญต่อครับลูกชิ้นหมดไป2ไม้ผมพูดแป๊บเดียวอร่อยมากอาจารย์ลูกชิ้นของบางอะไรนะผมอร่อยมากลูกชิ้นแม่กำลังเคลื่อนเลยกับลูกชิ้นครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่อาจารย์อัศรีแนะนำเรียนผมว่าใครที่เคยมีบรรยากาศเคยไปอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นน่ะมันมีความสุขนะการฟังบรรยายเวลานั้นเอาคิดอีกเรื่องนึงถ้าหากว่าเราคิดบวกแล้วพี่น้องครับเรื่องของวิกฤตเนี่ยแม้กระทั่งผู้รู้แม้กระทั่งผมหรือใครก็ตามนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายนะครับส่วนมากก็จะรู้จักกันในนามของแชบูอยู่แล้วแชบูนี่ขายของก่อนทางม้วนแชบูพี่น้องครับมันก็ทำให้อะไรทำให้เกิดการตื่นตัวเรื่องของวิชาการด้วยจริงหนึ่งนะเรื่องของวิชาการนี่ตื่นตัวเลยบอกจะมาเดิมๆเนี่ยเดิมๆคือเนื้อหาเดิมๆมันก็อาจจะไม่ได้ละแล้วก็ต้องพัฒนาการพัฒนาก็คือยังคงไว้ซึ่งกิตาบุรอและสุนนะของท่านนบีแต่มีอะไรที่เป็นข้อคิดให้กับพี่น้องของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องความกลัวความหิวความบกพร่องต่างๆไปคนเราเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากว่าไม่เกิดวิกฤตจริงๆความคิดจะไม่แล่นพี่น้องเชื่อไหมนะอาจารย์นะครับใช่คนเราเวลาเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยนะครับสมองจะทำอะไรดีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับไม่ได้เอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์อิสลามกุรอานไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยเขาจะคิดจนเครียดไปหมดเรื่องไฟจะทำยังไงให้มีอย่างโทมัสอันวาเอดิสันเนี่ยคิดเป็นพันๆครั้งคิดจนเครียดจนกระทั่งรู้สึกว่าความคิดมันตกผลึกพอตกผลึกแล้วพอสมองตกผลึกแล้วนะอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เองมีทางออกเราก็เหมือนกันตอนนี้เราคิดเครียดจะทำยังไงดีจะอยู่อย่างไรลูกภรรยาจะเป็นอย่างไรความคิดจนกระทั่งเครียดไปหมดปุ๊บอัลลอฮ์ให้ว่าความคิดขึ้นมานะฮะว่าความคิดแต่ว่าความคิดอย่างเดียวไม่ได้ในขณะเดียวกันเวลาคิดเวลาเครียดเวลามีปัญหาต้องเข้าหาอามานขอต่ออัลลอฮ์สินะครับละหมาดเก็บให้หมดนะครับอย่างเวลานี้สบายแล้วนะครับมัสยิดอาจจะไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เก็บให้หมดสุนัตมีโอกาสได้เก็บละหมาดสุนัตมีโอกาสได้เก็บในเรื่องของอัลกุรอานที่อ่านมีโอกาสที่จะทบทวนอัลกุรอานในแต่ละอายะแต่ละอายะที่เราได้อ่านมีโอกาสที่จะบอกกับลูกว่าลูกตอนนี้ป้าป้าเป็นอิหม่ามของลูกแล้วนะป้าไปสุเหร่าไปกระดาแล้วตอนนี้ใช่ไหมคุณพ่อหรือป้าป้าก็มีโอกาสที่จะคิดในเรื่องของการเป็นการเป็นผู้นำที่ในบ้านเนี่ยแล้วมันก็ไปถึงคนคันว่าถึงกระทั่งว่าคนที่เป็นคุณพ่อบ้านก็ต้องหันกลับมาคิดตัวเองว่าเอ้ยฉันเนี่ยโหแต่ทุกท่านก็อ่านกุรอานอยู่แล้วนะว่าเอ้ยเราต้องเป็นอิหม่ามในบ้านละหันกลับมาดูแล้วว่าอายะห์ไหนที่เราอาจจะยังไม่ได้ก่อนนั้นอ่านแล้วแต่อาจจะลืมไปบ้างหันกลับมาหันกลับมาใช้นะครับในบ้านหันกลับมาเป็นรูปแบบของอะไรของการมีครอบมีเรื่องของอิสลามให้อยู่ในบ้านนะครับบอกกับลูกบอกกับภรรยาให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทำเนี่ยมองในเรื่องบวกคืออิสลามพี่น้องเราจะต้องไม่ลืมว่าเมื่อเราเครียดเมื่อเราไม่ไหวเมื่อเราแย่จะต้องไม่ลืมที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากและอัลลอฮ์จะทรงให้ทางออกอัลลอฮ์จะทรงให้ทางออกกับเราถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะยิ่งกว่าโควิด-19ก็ตามแต่ทางออกสำหรับผู้ที่ศรัทธามีหลายคนนะครับแม้แต่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามผมอ่านประวัติเขาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยมีทรัพย์สินร่ำรวยมากตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงของฟองสบู่แตกมีเงินเป็นพันๆล้านอาจารย์พอมีวิกฤตปุ๊บเขาไม่เคยทำแซนด์วิชเลยหันกลับมาทำแซนด์วิชใจเขามีอ่ะใจเขาคือเขาเหมือนกับมันเครียดที่สุดแล้วเนี่ยจนกระทั่งก็หาทางออกให้กับชีวิตได้ให้กับอาชีพได้แล้วเขาไม่อายที่จะไปยืนขายแซนด์วิชเอา
อะไรนะกล่องมีสายสะพายที่คอแล้วก็ไปยืนอยู่ตามแถวอะไรนะเขาเรียกสะพานลอยใกล้ๆถึงตามสะพานลอยตามชุมชนตามป้ายรถเมล์เนี่ยก็ผมไม่อายเพราะผมหนึ่งผมมีกำลังใจจากภรรยาของผมโอ้ยกความดีความชอบให้ภรรยานะครับบอกที่ผมมีแต่เขาก็คิดตามภาษาเขานะว่าผมมีทุกวันนี้เพราะว่าคนข้างๆผมเนี่ยเขาให้กำลังใจว่าฉันเชื่อในฝีมือของพี่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันใครลูกน้องพนักงานที่อยู่บอกผมจะพวกเราจะอยู่กับเฮียเราจะไม่ไปไหนอ่ะไม่มีเงินเดือนก็ไม่เป็นไรแต่ซื้อข้าวสารเป็นกระสอบแล้วเรามากินด้วยกันคนรอบข้างก็ต้องให้กำลังใจด้วยก็หมายความว่าตอนนี้เรามีมุสลิมะที่ดีอยู่แล้วมีหลังม่านที่ดีอยู่แล้วไอ้ที่เคยไปเดินตลาดบ่อยๆใช้สตังค์เยอะๆก็ต้องหันกลับมาคิดแล้วครับนะไอ้ที่เคยซื้อของซื้ออะไรต่อมีอะไรมากๆก็ต้องคิดแล้วโอ้เราก็ต้องความประหยัดมันเริ่มมาแล้วหลายคนมีทางออกด้วยกับเรื่องของอาชีพตอนพี่น้องดูตอนนี้สิพี่น้องสังเกตในวงการโต๊ะครูอาจารย์ซบวานเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาอาจารย์ซบวานเปิดร้านเนี่ยพี่น้องไปอุดหนุนได้เลยนะเขาเปิดร้านอะไรอาจารย์ BS ใช่ไหม BS ล้างรถอร่อยเมื่อสัปดาห์ก่อน 2R ก็พาไปตะลุยมาแล้วล้างรถด้วยอร่อยด้วยนะครับแต่ถ้าคุยถึงเรื่องอาจารย์ซบวานเนี่ยนะครับก็บอกว่าท่านก็เล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างพวกผมก็บอกว่าอยู่ๆเคยมีเงินเดือนขนาดนี้อยู่ๆตกวูบมาเลยเงี้ยทางออกมีนะครับไม่เคยทำอาหารต้องมาทำอาหารขายอาจารย์รอมฎอนเอ่ยชื่อท่านได้ว่าเพื่อนๆกันนะครับไม่เคยทำอาหารเคยแต่ทำกินต้องหันกลับมาแล้วมาเปิดร้านอาหารมีเพื่อนผมมีคนนึงครับผมบรรยายอย่างเดียวเลยไม่เคยทำหากินเลยครับพอช่วงนี้งานบรรยายน้อยครับไปขายทองม้วนโอ้เหรอครับขายทองม้วนเนี่ยนะขายดิบขายดีจนจะเลิกบรรยายแล้วตอนนี้ แหมเราให้โอ้คนนั้นเขารูปหล่อนะอาจารย์หน้าตาดีดี แม่อาจารย์สลามช่วยจับมือหน่อยช่วยทำหากินหน่อยช่วยทำหากินนะครับพี่น้องมันก็มีทางออกอาจารย์นะไม่อันนี้เล่านิดนึงนะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอวยกันเองนะคืออาจารย์บ้านอยู่กับยาตีมมาตั้งแต่ต้นคือตอนทำยาตีมครั้งแรกนะฮะวันแรกเนี่ยผมไล่โทรหาเพื่อนที่เป็นอาจารย์นี่นะครับมาเป็นวิทยากรแล้วคนแรกผมโทรหาคือเขาห้ามดูดิละโทรวันนี้พรุ่งนี้เช้าหอบกระเป๋ามาอยู่ที่ทีม18วันไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านเลยครับมีบ่นกระทั่งวันเนี้ยทุกวันนี้9ปีมีบ่นแล้วหายไป18วันเลยนะนั่นวันนี้ยังบ่นอยู่เลยนะตอนนี้ยังบ่นจนกระทั่งถึงโควิดนี่แหละแล้วช่วงเดือน2เดือนเนี่ยจะทีมก็ผลประกอบการค้าขายมันลำบากใช่ไหมครับก็เลยขอลดค่าตอบแทนวิทยากรเนี่ยคนละ 20% หน้าแห้งเลยฮะหน้าแห้งเลยผมว่าสภาพเป็นไงบ้างเพื่อนเป็นไงบ้างเขาบอกอัลเลาะห์ให้ทางอื่นผมหิ้วไปนะผมก็หิ้วทองม้วนไปครับอันนี้คืออันนี้เป็นบทเรียนนะครับไม่ได้หยิบเรื่องของอาจารย์บักมาขายทองม้วนนะแต่เป็นบทเรียนที่ว่าแล้วรวมทั้งเรื่องที่อาจารย์บักเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับว่าริสกีที่อัลเลาะห์จะให้เนี่ยมันมีรออยู่เสมอไม่มีทางตันใช่ครับใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะค้นพบทางที่จะไปพบมันได้ยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยเจอค้นพบตัวเองในเหตุการณ์วิกฤตครั้งนี้รู้ว่าตัวเองทำนั่นอร่อยทำไม่นี่อร่อยนะผมเนี่ยคือตอนเนี้ยน้องๆเพื่อนๆเราใครทำอะไรขายนะเรารู้เลยว่าสถานภาพเขาเป็นยังไงเขาเคยทำงานดีๆเขาเคยทำอยู่ออฟฟิศเป็นบุคลากรขององค์กรต่างๆดีๆเนี่ยแล้วจู่ๆเอ้าเมียลงขายขนมขายอาหารรู้เลยว่าเขาแย่นะครับเราก็ช่วยซื้อปรากฏว่าพอซื้อกินแล้วเฮ้ยบางทีมันอร่อยกว่าร้านมืออาชีพที่เราเคยซื้อทานเพราะอะไรเพราะว่าเขาอาจจะทำกินอยู่ที่บ้านเขาแล้วของเขาวิธีการปรุงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ใช่ไหมครับมันก็ได้ของดีๆที่เขาเหมือนกับทำให้ลูกทำให้กับพ่อแม่เขากินนะครับแล้วก็ทำให้เขาต่อยอดได้อันนี้แค่เรื่องอาหารนะรเรื่องอื่นๆก็หลายเรื่องเหมือนกันบางคนที่ไปเจออาชีพใหม่ๆของตัวเองแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ทางออกกับเขาในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยนี่คือผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนที่ตรงนี้เนี่ยหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยก็ประสบแบบเดียวกันคือทางนี้มันตันนะครับแล้วไปเจอทางอื่นบทเรียนครั้งนี้เนี่ยสอนเรานะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนเรื่องเศรษฐศาสตร์บอกว่าโควิดเนี่ยสอนเลยว่าอาชีพอะไรที่คุณคิดว่าแน่ที่สุดมั่นคงที่สุดเนี่ยมันไม่มั่นคงมันหาเออกลับไปหาคำสอนของอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาเลยใช่ไหมครับวันนั้นวันนั้นกุมบิชัยอิมินันเข้าฟิบันยุวันนักซิมินันอัมวานครับ
คนเคยเป็นกัปตันขับเครื่องบินเคยคิดไหมว่าอยู่ๆจะไม่มีเครื่องบินไม่มีเที่ยวบินไม่มีเที่ยวบินครับผมโหอาชีพกัปตันนี่มันใช่ไหมมันแน่นอนยังไงยังไงก็ต้องรายแสนอ่ะใช่เอ้าวันหนึ่งไม่ใช่รายหมื่นมันไม่มีเที่ยวบินให้บินครับกลายเป็นอาชีพที่ตกงานเยอะที่สุดตอนนี้อาชีพที่ไม่ตกงานเลยคืออะไรไหมครับเก็บขยะอัลลอฮฺดูสิขยะเยอะขึ้นคนกินอาหารขยะเยอะขึ้นเห็นไหมครับอัลลอฮฺให้เห็นให้เห็นถึงที่อันกล่าวบอกว่าทวติลกัลไอยามุนูดาวิลูฮาไบนันนัสคืนวันเนี่ยอัลลอฮฺจะหมุนเวียนให้มนุษย์นั้นได้เฉยชมนะฮะบางคนขึ้นบางคนลงบางคนขึ้นบางคนลงอำนาจนะฮะวาสนาของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงมันไม่มีใครที่จะแน่นอนเสมอไปเขาบอกว่าจดจำไว้กับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยไม่ว่าครั้งต่อไปในอนาคตอีก3ปี5ปีมันจะกลับมาดีขึ้นกลับมาเหมือนเดิมอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องไม่คิดไม่ทำเหมือนเดิมคืออย่ามีอาชีพเดียวอย่ามีช่องทางในการหารายได้ทางเดียวใช่ครับใช่ไหมอย่าถ้าเตือนตัวครูก็อย่าอยู่ด้วยเงินสกาดอย่างเดียวอย่าอยู่ด้วยเงินบริจาคอย่างเดียวครับเตือนองค์กรนะศรัทธาชนองค์กรใหญ่มากนะครับโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายโรงเรียนบ้านไทยรักอะไรเยอะแยะหมดเลยอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหเหงื่อปาดเหงื่อเลยเพราะอะไรคนบริจาคเขาก็ไม่มีตังค์จะบริจาคใช่ครับใช่ไหมครับแย่หมดเพราะนั้นอย่าอยู่ด้วยช่องทางทำมากินช่องทางเดียวอย่ามีอินคัมทางเดียวหรือถ้ามีทางเดียวให้มันยืดหยุ่นไปได้หลายทางหมายถึงว่าอย่ามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวในสิ่งที่เรามียกอย่างผมมีผลไม้แห้งผมวางขายผลไม้แห้งในห้างลูกค้าของผมคือคนที่ไปเที่ยวห้างทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยพอโควิดมาปุ๊บนักท่องเที่ยวหายรายได้หายไป 80% น้องครับทุ่มเคยได้ล้านหนึ่งเหลือ 200,000 ในขณะที่ต้องจ่ายลูกน้องอีกเดือนละ 800,000 แปลว่าอะไรแปลว่าน้ำลดจากแทงลดสนิมจะเกาะเพราะนั้นต้องหาช่องทางอื่นไปออนไลน์นะไปออนไลน์ไปหากลุ่มลูกค้าออนไลน์ไปหาร้านที่เขาทำเบเกอรี่นะครับไปหากลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงแรมก็แย่นะครับพยายามเจาะหลายทางจากสิ่งที่เรามีธุรกิจของเราพยายามหาหลายทางนั่นแหละคือสิ่งที่สอนเราเลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณคิดว่าอาชีพคุณนี่มันแน่นอนมั่นคงมันไม่มั่นคงมันไม่แน่นอนอะไรที่เป็นอินคัมมาทางนี้โอ้โหมาเละเลยรวยเละเลยวันหนึ่งมันหายไปเลยอัลลอฮ์สอนนะอัลลอฮ์สอนว่าอย่าติดยึดนะครับเพราะนี่คือติลกัลไอยามนูดาวิลูฮามันแล้วแต่ตาใครตามันนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้ขึ้นลงไปตามสภาพเดี๋ยวอาจารย์ว่าต่อผมเนี่ยมีบทตกผลึกของเรื่องราวที่เป็นบทเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอในตอนท้ายประมาณ10ข้อนี้ให้อาจารย์วักต่อตัวนี้ให้จบก่อนเพราะผมชอบอาจารย์วักพูดนะครับพอผมแยกแกพูดชายแกก็กินลูกชิ้นทีนึงเชิญเลยครับเดี๋ยวจะกุมารน้องคารอนครับอาจารย์พี่น้องครับนั่นแหละอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องว่าตอนนี้เราต้องผมอีกเรื่องนึงอะไรเรื่องของการค้านะครับนิดนึงว่าพี่น้องครับการที่อัลลอฮ์ได้ทรงพูดถึงการค้าในอายะห์กุรอานหลายอายะห์นะการค้าธุรกิจซะกาตกับละหมาดเนี่ยอะกีมุศอลาวะอาตุซะกาตพี่น้องสังเกตไหมครับว่าถ้าเรื่องละหมาดเนี่ยโดยปกติแล้วผู้ชายละหมาดที่มัสยิดอยู่แล้วนะฮะครับที่มัสยิดเลยนะครับนั่นคือความแสดงเป็นความเป็นชายชาตรีนะแต่ผู้หญิงก่อนละหมาดมุสลิมก่อนละหมาดที่บ้านอะไรประมาณนั้นเว้นแต่ผู้ชายอาจจะละหมาดสุนัตที่บ้านโดยประมาณนั้นทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องครับเรื่องละหมาดอยู่ในมัสยิดอยู่ในบ้านของผู้ที่ศรัทธานั่นคือละหมาดนั่นคืออามานคู่กันเลยแต่ว่าอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องซะกาตนอกมัสยิดครับนอกมัสยิดนะซะกาตนอกมัสยิดก็คืออะไรมันซะกาตมาจากเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของการค้าผลกำไรที่ได้มาเรื่องของเนื้อหุ่นทางเรื่องซะกาตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในมัสยิดและเป็นสิ่งที่แปลกว่าซะกาตเอาไปทำนุบำรุงมัสยิดก็ไม่ได้ต้องให้รายบุคคลสังเกตไหมท่านนี้พี่น้องครับมันก็ต้องคู่กันแหละ
คู่กันก็หมายความว่าตอนนี้เราได้มีโอกาสใครคนหนึ่งได้ทำการค้านึกอยู่เสมอเลยว่านี่คือธุรกิจนี่คือซุนนะของท่านนบีได้หลายทางครับหนึ่งก็คือตั้งใจว่าวันนี้พี่น้องขายขนมครกอยู่หน้าบ้านสมมติตั้งใจว่านี่คือการค้าธุรกิจของฉันเนี่ยการค้าขายฉันฉันฟื้นฟูแบบอย่างของท่านนบีพี่น้องจะขายออนไลน์พี่น้องจะขายของเชบูจะขายทองม้วนก็ตามเนี่ยพี่น้องครับทั้งหมดนึกตั้งใจเนียดอย่างดีว่าเราจะฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีแล้วเมื่อเราฟื้นฟูซุนนะของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นการค้าเล็กน้อยอะไรก็ตามไม่ต้องกลัวครับอัลลอฮ์ช่วยเหลือสิใช่ไหมเพราะเราช่วยฟื้นฟูศาสนาช่วยฟูซุนนะของท่านนบีทางที่อัลลอฮ์จะทรงให้ประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นแน่เพราะอะไรครับในแต่ละการค้าของเราเนี่ยตั้งใจว่าการค้าของฉันที่ทำอิชรอตหักว่าอัลลอฮ์ให้ฉันจะจ่ายซะกาตนะมันเป็นต้นน้ำของซะกาตเลยแหละถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันขายผลไม้เลือกสวนได้นาถ้ามันออกดอกออกผลหนึ่งนั้นจะต้องเป็นซะกาตหรือไม่ก็เป็นซะดอกอฮ์ให้กับเด็กกำลูกลูกกำพร้าคนยากจนคนขัดสนนี่พี่น้องครับนี่คือทางออกดังนั้นเรื่องของการทำธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยยิ่งเราช่วยกันฟื้นฟูศาสนาช่วยฟูสุนนะของท่านนบีมากเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็จะทรงนุสรอและก็ช่วยเหลือเราเชื่อเถอะครับว่าถ้าหากว่าเราทำคือถ้าไม่เกิดวิกฤตอะไรมาเนี่ยครับเราก็อยู่เฉยๆคนเรานะครับเหมือนกับถ้าไฟไม่บ้านก็ไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วไม่หนีโดยประมาณนั้นถ้าไฟไม่บ้านปุ๊บองค์หนักๆจังยกได้วิกฤตมาปุ๊บเราดีใจมากอ๋ออัลลอฮ์กำลังจะทดสอบให้บ่าวของพระองค์ได้เป็นคนที่เข้มแข็งนะครับและอย่างที่ผมนำเรียนก่อนหน้านี้ว่าถ้าความหิวมาสุดๆแล้วหันกลับไปดูนบีหันกลับไปดูซอฮาบะห์ว่าเขาอยู่กันอย่างไรนะครับเขาเวลาเขาบกพร่องไปเนี่ยเขาทำอย่างไรที่ใช่อัลลอฮ์เติมเต็มนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดหันกลับไปคิดในต้นทางว่า23ปีท่านนบีเป็นต้นแบบคือถ้าพูดถึงวิกฤตใดก็ตามคนเราพี่น้องครับถ้าไม่ถูกทดสอบไม่นึกหรอกใช่ไหมหลายคนถ้าบอกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระองค์จะอยู่เฉยๆไม่ใช่อ่ะต้องถูกทดสอบฉะนั้นเวลาที่ท่านนบีบอกแล้วก็ให้กำลังใจเนี่ยพี่น้องครับว่าถ้าความลำบากมาถ้าความสบายมาอัลฮัมดุลิลละห์อย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าความลำบากมาก็อย่าลืมที่จะซอบัตอดทนนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่น้องครับเคยได้ยินคำนี้ไหมอ๋อบางก็พูดได้สิทำไมเป็นฉันไม่รู้หรอก อย่างเงี้ยนะใช่ไหมได้ยินไหมผมก็ได้ยินนะคำนี้บางทีเราไปให้กำลังใจใครสักคนเนี่ยนะนี่นะใจเย็นๆนะอัลลอฮ์ให้ทางออกนะบางใจเย็นๆนะอัลลอฮ์จะให้ทางออกของคนนั้นกำลังเครียดนะเออทำไมจะไม่เป็นฉันแกไม่รู้หรอกพี่น้องครับท่านนบีก็เคยถูกพูดแบบนี้มีหญิงคนหนึ่งนะครับเขาร้องไห้เสียใจกับการสูญเสียคนในครอบครัวของเขาไปร้องไห้ที่กูโบสแหละที่หลุมฝังศพก็ตั้งหน้าตั้งตาร้องไห้เสียใจคร่ำควรวญตีอกชกตัวนะครับนบีเห็นเนี่ยนบีสงสารไม่ได้เงยหน้ามามองเลยว่าใครนะครับนบีก็บอกใจเย็นๆนะซอบัตนะอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้นะก็ไม่ได้หันมาดูว่าใคร ก็ใช่ที่ถ้าท่านไม่เป็นฉันท่านก็ไม่รู้หรอกนบีก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าเป็นเราก็เออให้มันตายตายไปประมาณนั้นใช่ไหมสมนาบถ้าเป็นเรานะอุตส่าห์บอกเตือนแล้วก็ไม่ฟังประมาณนั้นแต่สักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏซอฮาบะห์ของท่านนบีก็รู้เห็นในเหตุการณ์นี้บอกที่เธอไล่ไปเมื่อกี้ที่เธอพูดแบบนั้นใครรู้ไหมอ้าวไม่รู้จะไม่ได้เงยหน้ามาดูกำลังเสียใจอยู่เขาคือนบีไงก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เธอเสียใจมากพี่น้องครับหันกลับมาขอโทษท่านนบีและท่านนบีก็ให้กำลังใจฉะนั้นคำพูดแบบนี้พี่น้องครับต้องคิดให้ได้อะว่าถ้าไม่เป็นฉันไม่เป็นอย่างนี้หรอกไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตักดีรเรื่องหนึ่งครับก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องราวของท่านอาจารย์อัชรีนะครับซีรีส์ของอาจารย์อัชรีผมชอบผมจะได้ฟังด้วย ครับอย่างนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องเรื่องของดุอาอีกเรื่องหนึ่งเราจะต้องหมั่นขอ
มันขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้มากเลยเพราะนั่นคืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราอะไรก็ตามจะแม้กระทั่งเราจะทำงานเล็กใหญ่อย่างไรเราก็จะต้องไม่ลืมที่จะขอดูอาแล้วบางคนก็เสียใจว่าโอ้ยขอตั้งนานทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เลยทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ผมอยากจะเล่าอีกเรื่องนึงกันแล้วกันเมื่อสองสุกก่อนผมได้ทำรายการยาตีมเนี่ยช่วงวันสุกจะเป็นวันเปิดสายคุยกับพี่น้องทั่วๆไปประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับล่าสุดก็คุยกับอาจารย์มาเรียมอัสรีเรื่องของการจิตวิทยาเรื่องของวัยของเด็กวัยศรัทธาวัยใสอะไรประมาณนั้นก่อนหน้านี้ผมคุยกับบังอับดุลกรีมและบังอับดุลกรีมน่าจะดูอยู่ด้วยนะครับบังอับดุลกรีมป้อมแล้วเรามาเปรียบเทียบว่าเราเคยขอต่ออัลลอฮ์ว่าเวลามีพูดว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยบังอับดุลกรีมเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากอับดุลกรีมป้อมผลประสูติอยู่ในซอยบ้านผมที่บางบัวทองเข้ามารับอิสลามสองคนสามีกับภรรยาไม่ได้รับเพราะการแต่งงานปรากฏว่าอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องหนึ่งก็คือก่อนหน้านั้นนะเขาก็ยังไม่ได้เป็นมุสลิมภรรยาเขาตัวเรียมมันเขาไม่สบายไม่สบายหนักมากเลยนะครับไม่สบายหนักมากก็ปรากฏว่ามันก็มีเรื่องร้ายๆบางเรื่องเกิดขึ้นก็ไปรักษาไปอยู่บ้านพี่น้องมุสลิมนะครับโตเซมเป็นผู้ชายเป็นญาติกับผมแล้วอยู่สุเหร่าแดงเนี่ยรักษาในเรื่องของข้างในเขานะของผู้หญิงคนเนี้ยของตัวเรียมเนี่ยรักษาไปรักษามาคือไปเห็นมารยาทแบบอย่างของมุสลิมที่นั่นด้วยนะครับที่สุเหร่าแดงโตเซมบางรู้จักนะตัวเซมนะบางพี่ชายผมนะครับคุณพี่ผมอยู่สุเหร่าแดงนะครับก็ตัวเซมก็บอกว่าถ้ารักษาไม่ใช่เพราะฉันทำให้หายแต่อัลลอฮ์นะเขาก็สั่งให้คนในบ้านทุกคนช่วยกันละหมาดตะฮัจญุดขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เนี่ยคนที่มาอยู่กับเราเนี่ยให้เขาได้อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือให้หายปรากฏว่าไม่นานอัลลอฮ์ให้แต่บางอับดุลกรีหรือบางป้อมเนี่ยบอกว่าเขานึกในใจและต่อมาก็บอกกับตัวเต็มนะครับบอกว่าถ้าหากว่าภรรยาฉันหายฉันจะรับอิสลามแล้วอัลลอฮ์ก็ให้หายนี่คือความยิ่งใหญ่ความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับปรากฏไม่นานภรรยาของท่านก็หายจากอาการป่วยก็ไปอยู่ที่สวนพลูบ้านพี่น้องสวนพลูก็จะรู้จักบางอับดุลกรีมดีเป็นอรุณมัสยิดนะครับอาจารย์ไปละหมาดมัสยิดทำงานขายของอยู่ตลาดอะไรผ่านนกเลื้อยตัดอะไรคือระยะทางเดินจากตลาดมามัสยิดเนี่ยไปกลับในเกือบ5กิโลเต้าเดินมาละหมาดมัสยิดทุกวันจนกระทั่งคนมุสลิมก็ตกใจในความว่าโอ้โหเขาไม่ใช่มุสลิมเดินละหมาดขนาดนี้นะไปมาไปกลับไปกลับไปกลับละหมาดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาคุยกับครูแอร์เรียนกับครูแอร์ไอ้เซมิสวิสุทธิปราณีรอฮิมุลลอฮ์มีพี่น้องมุสลิมคนอันนี้ต้องเป็นข้อสังเกตนะครับว่ามีพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งบอกกับเขาว่าอับดุลกอรีมละหมาดนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะผมยกตัวอย่างนะครับการเรียนการสอนพี่น้องครับบางทีก็ต้องดูว่าคนที่เขากำลังเรียนเนี่ยเขาขนาดไหนเขาอ่านอะไรได้บ้างหรือเปล่าอับดุลกอรีมละหมาดทุกครั้งต้องอุซอลลีอันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะขอเรียนด้วยความเคารพบางอับดุลกอรีมบอกโอ้โหเราภาษาไทยยังแย่อยู่จะยังไงเนี่ยภาษาอาหรับจะออกมายังไงจากปากเนี่ยมันยุ่งมันลำบากมากเลยถ้าหากว่าและที่สำคัญช็อตเด็ดก็คือว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ละหมาดของท่านใช้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่รับแกบอกว่าแกหยุดละหมาดไป 2-3 ปีเหมือนกันก็มันทำไม่ได้มาลองคิดดูสิคนที่ขนาดมุสลิมเราเนี่ยจะพูดภาษาอาหรับแต่ละคำมันคือยังยากเลยอ่ะวันหนึ่งเขาก็อาชีพเสริมก็ขับแท็กซี่บางคนบอกว่านั่งนอนรอผู้โดยสารปรากฏว่าเปิด AM อาจารย์เมื่ออาจารย์อิสแฟนที่สุดที่ปราณีครูแอร์ของเรารอฮิมุลลออัลลอฮ์ให้ไปเปิดเจอคลื่น AM ของสันติชนอาจารย์อิสแฟนที่สุดที่ปราณีรอฮิมุลลท่านบอกว่าพี่น้องละหมาดไม่ยากพี่น้องละหมาดไม่ยากพี่น้องอ่านอะไรที่พี่น้องอ่านซ้ำๆเดิมๆในซูเราะห์ก็อ่านไปเถอะขอให้ละหมาดก็แล้วกันถึงเวลาละหมาดแล้วก็มีคำหลายคำของคุณครูรอฮิมัลอาจารย์วิสุทธิ์อาจารย์ครูแอร์อาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีแค่นั้นแกปิ๊งไอเดียแล้วอาจารย์ว่าความคิดขึ้นมาอ๋อละหมาดมันง่ายอย่างนี้เองแกบอกว่าตั้งแต่นั้นมาไม่เคยทิ้งละหมาดเลยนั้นการเรียนการสอนการให้ความรู้ก็สำคัญว่าต้องดูคนก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นมาอับบังกันเรียนกันบอกถูกทดสอบไฟไหม้บ้านกำลังขายของดีมากเลยไฟไหม้บ้านพอไฟไหม้บ้านไม่นานนะครับคือหมดเลยเหลือเสื้อผ้าตัวเด็กคนละชุดกับลูกๆอ่ะต่อมาไม่นานอาจารย์โจรขึ้นบ้าน
โจรขึ้นบ้านก็หมดไม่มีอะไรเหลือทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินเงินทองหมดแต่คุณครูอิสมาแอนวิสุทธิปราณีก็บอกอับดุลกอรีมอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่ายังนึกไม่ออกว่าอะไรคือการตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าสาเหตุก็คือท่านบอกว่าแกบอกว่าทุกครั้งขอดุอาทุกครั้งหรือละหมาดตะฮัจญุดหรืออะไรก็ตามขอทุกครั้งว่าขอให้แม่มารับอิสลามขอมาประมาณ40ปีพี่น้อง40ปีนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่บางคนก็พูดแล้วแกก็ร้องไห้แกบอกว่าวันหนึ่งคุณแม่นะครับอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้น้องบอกว่าพี่ป้อมแม่ให้มาตามแม่อยู่โรงพยาบาลไปหาแม่ไปเยี่ยมแม่แม่ก็บอกว่าอับดุลกอรีมป้อมแม่จะรับอิสลามอัลลอฮฺอักบาร์40ปีอาจารย์ขอมาบอกอะไรล่ะก็ปิ๊งเลยว่าอ๋อที่ขอมา40ปีว่าดีที่ผู้รู้ได้ให้คำแนะนำว่าอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีที่สุดให้เนี่ยจากทรัพย์สินที่เคยเสียไปจากบ้านช่องห้องหอที่สูญเสียไปจากทรัพย์สมบัติการงานทั้งหมดที่หมดไปแล้วแต่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีที่สุดนี่ไงล่ะก้มสูญอยู่ต่ออัลลอฮ์แล้วต่อมา40กว่าปีคุณแม่รับอิสลามอัลลอฮุอักบัรเราขอถึงขนาด40ปีไหมนี่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะบางนุกรีมเนี่ยสิบแล้วผมสุกก่อนยังพูดคุยกับแกในรายการอยู่เป็นข้อคิดวันนี้ต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ครับวันนี้ต้องไม่ลืมวันนี้ต้องขอแล้วขอซ้ำขอซ้ำขออยู่ตลอดขอต่ออัลลอฮ์อามานเพิ่มขึ้นมาดุอาขอต่ออัลลอฮ์เพิ่มมาปฏิบัติตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องกลัวครับอัลลอฮ์จะทรงให้ในสิ่งที่เราขอและพระองค์จะทรงเปิดทางให้ทางกับเราได้มีชีวิตอย่างดีอินชาอัลลอฮ์ครับอย่าฟังซีรีส์ของจ่าอัชรีละคือบางที บางทีเราขอดุอาเนี่ยแล้วไม่ได้ตามที่เราขอเนี่ยไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์ไม่ให้นะครับผมอัลลอฮ์ให้ทางอื่นครับนะอัลลอฮ์ให้ทางอื่นอัลลอฮ์ให้เราพ้นบาลาบางทีสิ่งที่เราขออาจจะไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้แต่ว่าคำขอเราเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้สูญเปล่าครับใช่ไหมอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างอื่นเราจะอาจจะแบบว่ารอฟุลบาลานะปัดเป่าบาลาออกจากเราอาจจะให้หลังจากนั้นใช่ไหมครับหรืออาจจะลดอื่นๆอะไรกับเรารุดไปให้เราในวันอะครับแปลว่าทุกวาจาทุกครั้งที่เราขยับปากขยับลิ้นในการขอดุอาเนี่ยมันไม่เสียของอัลลอฮ์จำหมดแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ในสิ่งที่เราขอโอ้โหนี่คือความร่ำรวยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะใช่ครับเพราะนั้นพี่น้องอย่าท้อถอยในการขอแต่ว่าอันเนี้ยหนึ่งในเรื่องที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมมี10ข้อนะพี่น้องถ้าใครมีปากกามาเตรียมจด ผมคิดว่าน่าจะได้แง่คิดอะไรกับเราบ้างนะครับเป็นการตกผลึกคิดเองบ้างจำเข้ามาบ้างนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยความยากลำบากกับชีวิตของเราปีกว่าที่เราประสบกับภาวะของโรคระบาดเนี่ยมันได้อะไรตกผลึกเป็นข้อคิดที่เราจะนำไปปฏิบัติได้บ้างนะครับนั่นไหนพูดถึงเรื่องดุอาแล้วเดี๋ยวมีเรื่องดุอาเอาผมเรียงตามข้อที่ผมเตรียมมาดีกว่าจะได้ไม่สับสนนะครับข้อแรกเลยนะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะสนใจเรื่องของใครนะครับดารานักร้องคนนั้นคนนี้เรื่องของชาวบ้านเรื่องของข้างบ้านเขาทะเลาะกันเขามีเมียกันอะไรกันอยากกันอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมาที่เรื่องของตัวเองนะครับข้อหนึ่งก็คือว่าสนใจแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวพอแล้วอย่าไปธุระไม่ได้แปลว่าเราไม่สนใจช่วยเหลือคนอื่นนะไอ้เรื่องช่วยเหลือเรื่องแต่ว่าไอ้เรื่องการให้ความสนใจเนี่ยนะฮะใครเขาจะอกหักรักคุดตุดทิ้งหญิงเมืองอะไรเป็นสนใจนะครับสนใจเรื่องของเราสนใจเรื่องในครอบครัวของเราลูกของเรานะครับไม่ใช่ว่าพังนี่พังรู้อะไรหรือยังบ้านนั้นคนเป็นสามีบอกว่าเอาเรื่องของมึงก่อนเอาเรื่องของเราก่อนเอาเรื่องของเราก่อนพูดแบบนั้นนะสบายใจสนใจเรื่องของเราเรื่องของตัวเองพอนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะสนใจใครก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องกลับมาที่เราไงใช่นะครับยุค New Normal มันสอนเราอย่างนั้นจริงนะฮะคุณต้องคนที่เป็นหมอบอกไงเขาบอกว่าคุณต้องป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณกลัวว่าคนอื่นจะเอาโรคมาติดเราแต่โควิดสอนให้รู้ว่าเราต้องป้องกันตัวเราไม่ให้ไปติดคนอื่นคือให้อนุมานไว้เสมอว่าเฮ้ยเราอาจจะมีโรคนี้อยู่ในตัวนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณใส่แมสหรือเปล่าคุณไม่อย่ามายุ่งฉันไม่มีไม่ใช่เองนั่นแหละอาจจะมี
เองอาจจะมีแต่ไม่ออกอาการเพราะนั้นป้องกันตัวเองเหมือนที่ฮะดีษบอกเลยครับมันซาลิมันมุสลิมูนมิลลิซานิฮีวะยะดีคือมุสลิมเนี่ยคือคนที่คนอื่นเนี่ยปลอดภัยจากตัวเขาใช่อาจารย์ชัดมุสลิมเนี่ยคือคนที่คนอื่นเนี่ยปลอดภัยจากการกระทําและวาจาของเขาครับคือทําตัวเนี่ยทําตัวให้คนอื่นปลอดภัยแปลว่าเราเนี่ยเป็นภัยนะบางทีเราอาจจะเผลอเอาปากเราเนี่ยไปเป็นภัยกับความรู้สึกเขาหรือกิริยามารยาของเราบางอย่างเนี่ยอาจจะเผลอเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่เผลอโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยไปทำให้เขาระคายเคืองจิตใจซาลิมันมุสิมุนอ่ะมีจากตัวเขาปลอดภัยจากตัวเขาเพราะนั้นเอาเรื่องตัวเองครับและสนใจเรื่องตัวเองพอนะข้อหนึ่งนะครับข้อสอง ใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะตนไม่ใช่ว่าฉันมีตังฉันรวยฉันมีรายได้เดือนละหลายแสนฉันจะใช้ของยังไงก็ได้ฉันจะใช้ของดียังไงก็ได้ฉันจะกินยังไงก็ได้ฉันจะอยู่อย่างโอโถงฉันจะไปเที่ยวไหนก็ได้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของความถดถอยทั้งเรื่องของรายได้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามีเรามีเงินอยู่แค่นี้เนี่ยพยายามใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะตนเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเรื่องราวของนบียูซุฟใช่ไหมฮะที่บอกว่าในช่วงที่พืชพันธุ์ธัญญาหารมันอุดมสมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าคุณจะกินจะใช้อย่างอุดมสมบูรณ์ครับผมแต่กินครึ่งหนึ่งเก็บครึ่งหนึ่งนะกินใช้จ่ายแล้วก็เอาใส่ยุ้งฉางไว้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าวันข้างหน้าอีก7ปีข้างหน้ามันจะแห้งแล้งแสดงว่าโครงการคนละครึ่งมีมานานแล้วคนละครึ่งมันมีมานานแล้วนะครับเรื่องของที่ว่าคืนวันเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนมันไม่มีรัฐบาลไหนมันไม่มีใครที่ว่ามันจะรุ่งเรืองตลอดมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอำนาจวาสนาขึ้นลงขึ้นลงหมดนะครับแม้แต่ชาวนาอย่างเราเองเราก็มีขึ้นมีลงปีนี้ผลผลิตดีปีหน้าผลผลิตไม่ดีนะครับไม่ใช่บอกว่าเห็นใครเขาปลูกอะไรได้ขายดีตอนนี้ปลูกก็แหลกเลยนะฮะต่อไปอินทผลัมบ้านเราแจกฟรีใช่ตอนนี้ราคาใช่ราคาก็เริ่มก่อนอินทผลัมมันหายากใช่ไหมครับต้องไปมกมุกที่มีทำมาเดี๋ยวนี้มีอินทผลัมกินแล้วเริ่มปลูกกันใหญ่แล้วต่อไปเนี่ยอินทผลัมจะราคาถูกลงถูกลงนะครับเนี่ยเพราะเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เรียกว่าไม่รักษาตัวตนของเราไว้เคยพอเห็นว่าใครเขาปลูกอะไรได้เราก็ตัดของเราทิ้งแล้วปลูกอย่างที่เขาว่าดีนะครับผลผลิตบางทีได้หายไปหลายอย่างนะไม่ค่อยหายไปนะครับมันต้องใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าฐานะตนนะครับสามอันนี้แปลกมากนะครับ เขาบอกว่าให้ไปสำรวจตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้ผมมาผมเห็นเลยนะมีคนบริจาคเสื้อผ้ามาไว้ที่กระบะท้ายรถให้ไปเลือกนะอาจารย์อีซาเขาเอาหล่อน่ารักมากนะมาบอกผมว่าอาจารย์มีคนเอาเสื้อมาบริจาคไปเลือกสิเอาหล่ออย่างผมเนี่ยจะไปเอาเสื้อบริจาคใส่ผมต้องเอามาบริจาคนะเขาบอกว่าบริจาคเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใช้เลยภายใน3ปีเนี่ยบริจาคเอาไปซะไปดูในตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเรานะครับเสื้อตัวไหนกางเกงตัวไหนสรงผืนไหนที่ผ่านมาแล้ว3ปียังไม่ได้ใช้เลยนะอย่าเก็บไว้บางมุฮัมมัดมีสระบันแพงๆหลายผืนนะสมารินดาสมัยกินบุญกระเตะมีนั่นนะผมมีจริงนะผมมีจริงนะผมมีสรงอยู่ผืนหนึ่งสมารินดาอย่างสวยเลยใช่ไหมเพิ่งเจอแบบหูห้าหกปีแล้วไม่ได้ใช้เลยเปื่อยแล้วเราต้องบริจาคละเพราะฉะนั้นพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องมุสลิมนะครับที่บอกว่าพอใส่ซ้ำสามผลแล้วแบบเดี๋ยวคนจะจำได้ซื้อใหม่แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันเอฟง่ายไงเสื้อผ้าเอฟง่ายเกิดอาการหวาดผวาถ้าเอามาใส่ครั้งกลัวคนจำได้ไม่กล้าเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้มันเอฟง่ายใช่ไหมเมื่อก่อนเราจะมีเสื้อผ้าที่ต้องตัดต้องไปซื้อผ้ามาตัดก็จะได้ชุดแต่ละชุดเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีมเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้200กว่าชุดได้แล้วนะครับมันก็เลยเป็นขยะเต็มตู้เสื้อผ้าเราไงครับนะครับบอกว่าถ้ามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เลย3ปีเนี่ยอย่าเก็บไว้เอาออกมาบริจาคให้หมดเพราะว่ามันมีคนที่ยากลำบากมีคนที่เหนื่อยกว่าเราคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่มากกว่าเราครับเขารอการช่วยเหลือจากเราอันนี้มันเป็นเรียกว่ามันไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับมันกำลังบอกให้เรารู้ว่าเราต้องแบ่งปันเราจะเก็บทรัพยากรที่เราไม่ได้ใช้โดยปล่าประโยชน์ไว้กับตัวเรา
แล้วมันก็เปล่าประโยชน์นะเพราะว่าเสื้อผ้าทุกตัวมันจะถูกถามว่าเฮ้ยเองถูกใส่บ้างเปล่าอ๋อฉันไม่ถูกใส่เลยตลอดที่ฉันตลอดที่เขาซื้อฉันมาเขาซื้อฉันมาตัวละ500กว่าบาทแล้วเขาซื้อฉันเขาใส่ฉันครั้งเดียวแล้วก็เขาก็ไม่ได้ใส่อีกเลยจนกระทั่งเขาตายลูกหลานเขาก็ไม่ได้ใส่ถูกสอบไหมเนี่ยอาจารย์ถูกสอบบอกพี่น้องครับถ้วยถังกะละมังหม้อโบราณโบราณเนี่ยเอาออกมาซะอะไรขันลงหินอะไรเงี้ยนะครับครับผมครับอาจารย์ข้อ4นะครับเวลาขอดุอาครับนะเอาคิดว่าพูดแล้วขอดุอาเวลาขอดุอาด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเราเนี่ยบางทีเราขอดุอาขอให้รวยใช่ไหมขอให้ริสกีกว้างขวางขอให้รวยขอให้มีบ้านขอให้มีรถขอให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกยาอัลลอฮ์ฉันอยากได้ iPhone 12อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเวลาขอเนี่ยอย่าขอสิ่งของอย่าขอความมั่งคั่งเพราะสิ่งของและความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่จีรังแล้วมันเอาไปต่อสู้กับความยากลำบากไม่ได้สิ่งที่ต่อสู้กับความยากลำบากเหตุการณ์ครั้งนี้มีกิจการพูดแล้วสิ่งที่จะทำให้เราต่อสู้กับความยากลำบากได้กับการทดสอบต่างๆของลัทธิบัญญัติได้คือสติปัญญาและความอดทนความกล้าหาญสามอย่างสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาความอดทนที่จะเผชิญปัญหาและความกล้าหาญที่จะลองอะไรใหม่ๆที่ทำอะไรใหม่ๆให้ขอดูอาจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้ประทานสติปัญญาให้กับฉันประทานความกล้าหาญให้กับฉันและประทานความนั่นฮะความอดทนให้กับฉันขอแบบนั้นนะข้อ5นะครับไอ้ที่เราดูเขาไลฟ์เป็นโค้ชทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิท่านอยากจะรวยภายในท่านอยากจะมีรายได้ท่านั้นท่านนี้แสนในเวลาท่านั้นท่านนี้วันเคยดีไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีไลฟ์โค้ชมาแบบเนี้ยลองย้อนไปดูชีวิตของพวกเขาดิพวกเขาก็ไม่ได้ทำได้หรอกนะครับแต่ว่าความเป็นไลฟ์โค้ชไงนะครับแล้วมันจะมีบอกว่าอะไรนะครับเรียนแบบคนสำเร็จเราจะสำเร็จเร็วขึ้นใช้เวลาน้อยขึ้นเขาบอกว่าไอ้ความสำเร็จชั่วข้ามคืนเนี่ยที่เราเข้าใจว่ามันคือความสำเร็จชั่วข้ามคืนเนี่ยแท้จริงแล้วมันใช้เวลาเกือบ15ปีไม่ว่าใครจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็แต่โอ้โหนี่มันแป๊บเดียวมันได้จริงๆแล้วไม่ใช่เขาสั่งสมความเป็นตัวตนของเขากว่าจะมาถึงความสำเร็จในครั้งนี้ที่คิดว่าข้ามคืนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอยู่แล้วเขาแบบมาโง่ๆแล้วก็มาสำเร็จเลยไม่ใช่เขาสั่งสมอะไรบางอย่างที่เป็นตัวตนของเขามาเนี่ยอย่างน้อย15ปีถึงจะมาสำเร็จแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่าหลงไหลได้ปลื้มอย่าฝันที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในการใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยวิธีการทางลัดมันไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นด้วยวิธีการทางความทางลัดมันต้องสั่งสมมันต้องเกิดจากการอ่านหนังสือมันต้องเกิดจากการเรียนรู้มันต้องเกิดจากการฝึกฝนแล้วถึงจะประสบความสำเร็จคนไม่เคยทำผัดไทยเลยอยู่จับกระทะเอาของมาเรียนให้ทำผัดไทยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นผัดกะเพรานะฮะมันต้องสั่งสมประสบการณ์เรียนรู้อ่านหนังสือให้เยอะๆนะครับมีอยู่ข้อนึงผมไม่อยากจะเอามาเขาบอกว่าดูทีวีให้น้อยลงอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นผมกลัวคนจะไม่ดูทีวีแต่ที่ถูกก็คือคนต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นดูจะตีไม่ได้อย่าตีมซะลดการใช้มือถือลดการใช้นิ้วโป้งสไลด์มือถืออ่านหนังสือแล้วก็สติปัญญาจะมานะครับข้อ 6นะฮะเขาบอกว่าให้หาความบันเทิงให้กับตัวเองบ้างในตำราเขาบอกว่าให้หำเพลงบ้างพี่น้องอาจารย์มาไหนอาจารย์จะให้หำเพลงอะไรเนี่ยนะสมัยฉันไมโครโอ้จำได้อะครับผมไปย้อนดูนะครับคือวิถีชีวิตของเราเนี่ยเวลาที่เราคิดเครียดล้าเนี่ยบางทีถ้าหาว่าได้หำทำนองอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายนะอาจารย์ถ้าคนที่เขาเป็นคนยุคยาฮิลิยะหรือพวกเราในยุคยาฮิลิยะเนี่ยเราก็จะจำเพลงอะไรที่เราแบบเคยจำได้สมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นเอามาฮัมใช่ไหมครับถ้าเราจะเป็นยาฮิลิยะอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยไอ้ธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการที่จะประโลมตัวเองให้ผ่อนคลายเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้กันทำท่วงทำนองเหมือนกันผมก็ไปพบนะครับว่ามีสลัฟท่านหนึ่งเนี่ยเขาถามลูกศิษย์เขานะครับว่า
อาตาฟาซุลกุรอานถามลูกศิษย์นะครับถามว่าเธอท่องกุรอานบ้างหรือเปล่าลูกศิษย์บอกว่าละไม่ได้ท่องเลยนะครับสลักท่านบอกว่ามุมินลายะฟาซุลกุรอานฟาบิมายะตะนะอัมฟาบิมายะตะรันนัมฟาบิมายะนาจีรับบะฮูคนเป็นมุมินเนี่ยหากว่าไม่ท่องจำอัลกุรอานแล้วจะเอาอะไรเนี่ยไปพร่ำพรรณนาไปวิงวอนขอไปเอ่ยถ้อยคำทำนองที่ปลอบประโลมตัวเองกับพระเจ้าของเขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าหากว่าเราจะหาความบันเทิงใส่จิตใจเราให้มันมีความอ่อนให้มันได้พักผ่อนให้มันได้ผ่อนคลายความเครียดที่เราเผชิญกับสิ่งที่เป็นงานการของเราในแต่ละวันเนี่ยคือการท่องจำอัลกุรอานเพราะนั้นอย่างที่เชคนี่บอกว่าเป็นมุมินแล้วไม่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยจะเอาอะไรไปไปพรรณนาไปพร่ำพรรณนากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นไหมบางทีเราละลาเนี่ยนะครับอย่างบางมุฮัมมัดบางทะเลาะกับภรรยามาอะไรเงี้ยใช่ไหมมึงมาด้วยกันเหรอมึงบางทีขับรถเนี่ยบางทีเราก็จะนึกถึงเราท่องอะไรได้ล่ะเอาฟาติฮะเราเคยท่องเราเคยจำแบบซูเดสใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับเราไม่ได้ละหมาดฟาติฮะอ่านในละหมาดถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ละหมาดแต่เราต้องการป้องกันผ่อนคลายอัลฮัมดุลิลลาฮิรับเลี้ยวเดินนะบิลลาลามีนขับเยอะอัลลอฮ์มานิรอฮีมมาทำให้เราผ่อนคลายคนอื่นเขาฮัมเพลงกันเราฮัมนะฮะสิ่งที่เราท่องจำจากกะลามุลลอฮ์จากกุรอานคำกระดาษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังภรรยาอ่านวิธีการท่องจำกุรอานง่ายๆเดี๋ยวนี้นะครับผมอ่านใส่มือถือแล้วเปิดฟังเสียบกับมือกับรถฟังส่งจะให้ลูกฟังเสียงของเราเนี่ยใช่ไหมฟังเสียงของเราผมทำอย่างเงี้ยนะได้เลยฮะดีมากเลยวันนี้ผมมาได้ออกไปข้างนอกวิ่งเสร็จมิวนะก็อ่านไปด้วยมันได้หอบนะมันได้หอบนั่นแหละเขาบอกว่าอันนี้ข้อที่ไหนแล้วข้อที่6ใช่ไหมครับคือให้เราจดจำอัลกุรอานเอาไว้ชโลมใจเราบ้างห้ามด้วยละอ่านในละหมาดอ่านที่เราล้าอ่านที่เราเบื่อที่เราท้ออ่านอัลกุรอานลองทำดูนะครับข้อที่7นะครับหัดตัวเองแล้วก็ลูกคนในครอบครัวรีไซเคิลเมื่อกี้เสื้อผ้าเก่าๆเขาเสื้อจะ3เดือนไม่ได้3ปีไม่ใช้เอาออกไปใช่ไหมครับหัดรีไซเคิลที่บ้านมีหนังสือพิมพ์มีกระป๋องมีกระป๋องดูเดี๋ยวนี้เขาจะมีคลิปสอนทำรีไซเคิลเพราะสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากของที่เราไม่ได้ใช้นะครับถ้วยถังกะละมังหม้อบ้านของเราบางทีจะแบบของเก็บไว้ไม่ได้ใช้นานๆใช้ทีใช่ไหมครับลองเอามารีไซเคิลนะครับอันนี้เป็นวิชาความรู้อย่างหนึ่งแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตในอนาคตของเราด้วยว่าบางทีเราไม่มีตังค์ซื้อแล้วต่อไปเนี่ยเราก็มีอะไรที่มารีไซเคิลอย่างกระป๋องปี๊บเว็บทองมันชมพูเนี่ยก็เอามารีไซเคิลได้ทำเป็นโคมโฟมไฟอะไรเงี้ยนะครับใช่ใส่สต้องช่วยขายนะช่วยขายห้ามไปแล้วนะครับแม่เพื่อนสามข้อนะครับครับรู้ใจข้อ8อันนี้กลับมาที่เรื่องที่ผมก็อยากจะบอกเลยแล้วเป็นเรื่องตรงมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดมากๆนะครับพี่น้องเห็นได้ว่าโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยมันทำอันตรายใครได้ครับคนอ่อนแอคนมีโรคประจำตัวใช่ไหมครับคนที่ไม่ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งปอดนะมีคนกี่ประเภทที่ทำร้ายปอดอันนี้ไม่ต้องตอบนะครับรู้อยู่เพราะนั้นดูแลปอดตัวเองดูแลปอดตัวเองไม่ใช่เลิกบุหรี่อย่างเดียวแต่ออกกำลังกายปอดและหัวใจนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยเลยนะครับอันนี้เป็นข้อ8นะครับพยายามเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีผมไม่ได้ชวนวิ่งนะผมชวนเดินนะครับแล้วว่าเราเดิน30นาทีเนี่ยอย่าเดินเร็วเดินเร็วเดินให้หอบเดินให้เหงื่อออกเร็วสลับช้าเร็วสลับช้าให้หัวใจทำงานหัวใจทำงานปอดทำงานสูบฉีดเลือดดีขึ้นผนังหลอดเลือดดีขึ้นเราจะสุขภาพดีขึ้นเราจะมีภูมิต้านทานตัวเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเขาบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่ที่เขากำลังเถียงเขาจะเอาของใครใช้ใช่ไหมครับไม่ใช่แอสตราเซเนกาไม่ใช่
วัคซีนที่ดีสุดก็คือการทำร่างกายให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคเพราะนั้นมุสลิมต้องแข็งแรงนะครับไอ้โรคเบาหวานโรคความดันอะไรต่างๆที่เกิดจากการกินบุญกินมันกินอะไรต่างๆเราเนี่ยต้องลดนะต้องลดนะครับเพราะฉะนั้นขอเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเริ่มเลยนะฮะ30นาทีออกเดินเดินในซอยเดินในบ้านไปเดินสวนหลวงรอ9ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับข้อ9มีหนี้อย่าห่วงหนี้มีหนี้ใช้หนี้นะครับมีหนี้ต้องใช้หนี้พยายามใช้หนี้นะครับอย่าเรียกร้องความสนใจโอ้ยพี่น้องครับช่วยผมหน่อยผมมีหนี้เยอะใช้เองใช้เองไม่ต้องไปขอใครนะครับมีหนี้ใช้หนี้มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยเหลือเก็บจำไว้นะฮะมีหนี้ใช้หนี้มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยเหลือเก็บแล้วเวลาเก็บเนี่ยอย่าเก็บตอนเหลือเก็บตอนแล้วใช้ที่เหลือจำไว้ฮะบางคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ก่อนได้เงินเดือนมาใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่เก็บนี่ไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บผมรู้จักเพื่อนของผมคนนี้ดีไม่เคยเก็บแจกน้องหมดเป็นคนที่ใจดีสารน้องซื้อของเลี้ยงเด็กจะตีมซื้อของน้องเลี้ยงไม่เหลือเฮ้ยตังเหลืองเปล่าเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่มีนี่ใช้นี่มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยเหลือเก็บอย่าเก็บหลังจากใช้ต้องเก็บก่อนแล้วใช้ที่เหลือแปลว่าพอเรามีเดือนสักหมื่นนึงเนี่ยตัดใจเลยว่าพอได้เดือนมาปุ๊บตัดออกไปเข้าบัญชีที่เราไม่จะไปยุ่งกับมันเลยบัญชีนี้จะไม่มี ATM จะมีอะไรก็ลืมไปเลยเท่าไหร่พันหมื่นนึงเท่าไหร่500 500อ่ะ500เริ่มต้นที่500แล้วค่อยใช้ที่เหลือไม่ใช่บอกอ๋อหมื่นนึงเราใช้ก่อนใช้ก่อนพอตอนสิ้นเดือนเหลือเอาเหลือ3บาทเพราะมันจะไม่เหลือไงใช่คือต้องเก็บไปเลยปุ๊บแล้วก็ที่เหลือใช้ที่เหลือหมดแล้วหมดกันนะครับไม่ใช่พอใช้ก่อนแล้วพอเหลือมันก็จะเหลือไม่ถึง500ละนะครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะครับเขาบอกว่าให้ชื่นชมคนอื่นอย่างน้อย3คนคือคิดในทางบวกคนอื่นดีๆนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่นบีสอนแล้วมันจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของเราคือเราเวลาที่เราไม่พอใจใครเกลียดใครอิจฉาใครไม่ชอบใครเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเครียดแล้วจะคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนจิตใจงามนะครับฮุสนุซอนนะฮุสนุซอนคือมองคนอื่นในทางบวกมองคนอื่นในทางดีและมองด้านดีของเขาพูดถึงเรื่องดีเขาคนเราไม่มีใครดีทุกอย่างมันมีเรื่องไม่ดีของมันด้วยแต่เรื่องไม่ดีของเขาปล่อยเขาเราพูดถึงเรื่องดีของเขาอย่างเดียวเขาบอกว่าถ้าเราสามารถชื่นชมคนได้วันละ3คนนะครับแล้วก็ทำตัวห่างไกลจากคนที่คิดลบเราจะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นเหมือนกับคนที่อ่านหนังสือสอนหนังสือเนี่ยคนที่สอนน่ะนะคนที่สอนคนอื่นเนี่ยความรู้มันจะกลับมาหาเราใช่ไหมครับเช่นเดียวกันพอเราคิดดีกับคนอื่นแล้วเราชมคนอื่นเนี่ยเราจะเป็นคนที่คิดดีไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อตกผลึก10ข้อนะครับจริงๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราอยู่กับความเครียดเราอยู่กับความตึงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้าว่าเราสามารถดัดนิสัยตัวเราเองได้ในบางอย่างเนี่ยนะครับออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างดูแลตัวเองเนี่ยนะครับชาลอนนะฮะถึงวันที่อัลเลาะห์คลี่คลายสถานการณ์นะครับเราก็จะฟื้นได้เร็วกับคนที่จมปลักอยู่ความทุกข์ครับผมว่าคงสมบูรณ์แล้วแหละครับเดี๋ยวผมว่าทุกอย่างพร้อมนะผมว่านี่คงเป็นข้อเคล็ดนี้ว่าวันนี้ออกวิ่งนะวันนี้ออกเดินนะ30โลเอ้ย30นาทีไม่ใช่30โล30นาทีน่าจะเต็มนะพี่น้องครับผมว่าคงพร้อมเพียงกับความรู้วันนี้นะครับจบที่อาจารย์ศิริผมว่าสวยงามที่สุดแล้วล่ะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอาจารย์นะครับผมก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับที่ให้เราได้มาพบกันนะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เราได้รอดพ้นนะจากภัยบาลาต่างๆนะครับแล้วขอให้อัลเลาะห์ได้คลี่คลายปัญหาของทุกๆคนผมเชื่อทุกคนลำบากเดือดร้อนเหนื่อยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะแต่เราก็ได้บทเรียนอะไรหลายอย่างนะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นเรื่องอินอซอบัตฮูซัรรอนะฮะชะกัรเมื่อมีเรื่องดีมาประสบก็ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาวะอินอซอบัตฮูดอรรอเมื่อมีเรื่องร้ายประสบซะบัรก็อดทนนะครับมันก็เป็น2ปีกนะครับเวลามีเรื่องดีขอบคุณอัลลอฮ์เวลามีเรื่องไม่ดีสบัดนะครับเป็น2ปีกที่จะปกครองคนที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราจะไม่เอียงไปทางไหนเราจะบอกเออทุกเรื่องดีแล้วก็เอาเรื่องดีพอเรื่องไม่ดีแล้วก็โทษคนนี้ไม่ใช่นะครับอดทนแล้วก็ขอบคุณต
ั้งสองอย่างนี้ทำให้ผู้ศรัทธาเดินหน้าต่อครับครับผมสลามอะไรคุณรับรับบริการอาจารย์ครับมีคำถามจากพี่น้องนิดนึงฮะพี่น้องถามว่ามีหะดีษหรือมีหลักฐานอะไรไหมครับที่บอกว่าเวลาเรากล่าวซิกเก็ต 70,000 ครั้งเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ครับโอ้โหไม่เคยเจอเลยอ่ะมีไหมมีใครมีไม่เคยเจออ่านหนังสือไม่ท่วมมีแต่ว่าให้กล่าวเยอะๆแต่ว่าจำนวนแบบ 70,000 นี่เหรอเออนี่ผมไม่แน่ใจมันมีหะดีษหรือเปล่าแต่การกล่าวเช้าเย็นใช่ไหมครับอาจารย์ที่ท่านนบีได้กล่าวใช่ไหมครับการกล่าวระลึกถึงอัลเลาะห์อย่างนี้น่าจะมีในส่วนของ100ครั้งใช่ไหมอาจารย์ครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าว่า 70,000 จริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าการกำหนดมากมากเนี่ยนะครับแต่ว่าให้กล่าวมากมากกล่าวอันเนี้ยเราจะได้ยินไปบ่อยใช่ไหมแต่การกำหนดในตัวเลขอย่างประมาณเนี้ยนะครับก็ไม่เคยอาจจะมีวะลาอะลามคือหลักฐานชัดเจนคืออิกซาร์อีกซาคือให้กล่าวให้จำนวนมากๆแต่ว่าเอาแบบเป๊ะๆโหผมถามว่า 70,000 เนี่ยจะนับยังไงต้องใช้ลูกตะสแบะแบบอิเล็กทรอนิกส์มานับใช่ไหมไม่ต้องทำคือพยายามวิกรุลอให้มากๆอันนั้นคือหลักฐานชัดเจนนะครับครับทำไปแล้วครับครับพี่น้องท่านใดมีคำถามไหมฮะถ้าไม่มีคำถามเนี่ยมันไปได้สองอย่างครับอาจารย์ครับครับหนึ่งคือเข้าใจหมดเลยนะครับสองก็คือไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่รู้เรื่องจะบรรยายใหม่ชั่วโมงนึงเริ่มใหม่อันนี้อาหารมาแล้วแหละอาหารมานะก็เดี๋ยวถ้าท่านใดมีคำถามเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ลงมาก็ถามอาจารย์ด้านล่างก็ได้นะครับครับผมครับโอเคครับก็แค่นี้นะครับผมครับสุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะซุลลาอิลาฮิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผม